แล้วต่อไปก่อนให้ศรีได้ฟังนิดหนึ่งก่อนเรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องด้วยความรู้ด้วยวิชาจรณะข้อปฏิบัติสิ่งที่เราต้องศึกษาเนี่ยเพื่อไปหาธรรมะเนี่ยวิชาจรณะจรณะนี้เป็นไปเพื่อวิชาใช่ไหมวินัยเป็นไปเพื่อหาธรรมะศีลเป็นไปเพื่อหาธรรมเราจึงมีการปฏิบัติเห็นไหมท่านประธานต้องจุดธูปเทียนต้องไหว้พระต้องสวดมนต์สั้นๆแต่ทั้งหมดที่เราสวดหรือไหว้พระสวดมนต์สั้นๆเหล่านี้ต้องรู้พิธีการใช่ไหมให้ถูกต้องอันชาพุทธหนึ่งเมื่อไหว้พระต้องไม่สวมรองเท้าไม่พกสัตตาอาวุธไม่นั่งรัดอกรัดเข่าไม่สวมหมวกไม่พกหัวใช่ไหมนั่นคือการถวายความเคารพต่อพระศาสนาเรื่องยิ่งใหญ่มากความเคารพในเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเพราะการที่เราแสดงเราว่าเราเป็นชาพุทธหรือไม่ก็ชาพุทธเนี่ยอารยธรรมนั่นคือความเคารพนะสำคัญที่สุดเช่นประธานจุดธูปเทียนคณะศรัทธาทุกคนเป็นอุปสมบทศีกาแล้วก็ต้องประนมมือร่วมด้วยทรงจิตไปด้วยต้องร่วมเป็นวิธีการต้องกระทำและการที่อาตมาพูดไม่เป็นไรวางมือได้แต่ว่าอนุญาตมาฟังกันเมื่อกี้พิธีกรก็เริ่มนำบูชาพระใช่ไหมบูชาพระเมื่อบูชาพระเสร็จเรียบร้อยก็สมาทานศีลการสมาทานศีลไม่ต้องตั้งนะโมสามจบนะไม่ต้องมายังพันเตเลยมายังพันเตก็มีสองรูปแบบที่เราใช้แบบชาวบ้านเราจะใช้คำว่าวิสุงซึ่งไม่ถูกต้องให้ถูกต้องจริงๆต้องไม่มีวิสุงนี้เมื่อก่อนมันมีวิชาอยู่ในวิชาหนึ่งในศาสนาเรียกว่าเลี่ยงบาลีเดี๋ยวนี้ยกเลิกทิ้งไปแล้วก็เลี่ยงว่าผิดศีลข้อนี้วิสุงคือข้อนี้ยังคงเหลืออยู่อะไรเนี่ยจริงๆแล้วนี่ผิดข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยเราผิดศีลห้านะในห้าข้อนี่ผิดข้อใดข้อหนึ่งคือศีลห้าเราก็ขาดแต่เป็นกรรมข้อนั้นๆเข้าใจไหมศีลห้าขาดเรารับศีลห้าข้อศีลใดข้อใดข้อหนึ่งขาดก็ขาดศีลห้าเลยแต่กรรมนั้นเป็นไปตามข้อนั้นๆวิสุงก็คือว่าขาดไปแล้วศีลยังเหลืออยู่เนี่ยไม่มีแล้วศีลห้าขาดแล้วศีลห้าข้อข้อใดข้อหนึ่งขาดก็ต้องขาดศีลห้าเลยศีลแปดข้อใดข้อหนึ่งก็ขาดเลย227ศีลพระขาดก็ขาดเลยสมณธรรมตรงนั้นเสื่อมแล้วจะเสื่อมขั้นไหนก็แล้วแต่บัญญัติสิกขาบทตัวนั้นๆถ้าเป็นปราชิกก็ขาดจากความเป็นพระโดยปริยายไม่ต้องมานั่งบอกลาสิกขากันแล้วที่ญาติโยมเห็นว่าบางทีมาจับพระปราชิกแล้วยังมาบอกลาสิกขาไม่ต้องแล้วแต่เขาก็ทำกันไปเพื่อชาวบ้านได้คงจะได้เห็นว่าลาสิกขาไปแล้วที่จริงมันขาดจากความเป็นพระศีลห้านี่ประกันอะไรประกันความเป็นมนุษยธรรมเป็นธรรมศีลขั้นธรรมของมนุษย์คืออะไรกิจที่มันยกขึ้นมาประเสริฐได้สูงได้ดีได้เราแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานตรงไหนตรงศีลนะศีลประกันว่าเรามีอะไรมีปัญญาศีลปัญญาศีลนี่ผู้จะรับได้ต้องมีปัญญาเท่านั้นนะคุณธรรมตัวนี้นี่เป็นของผู้ที่มีสติและปัญญาเท่านั้นเราจะไม่สามารถให้ศีลกับสัตว์เดรัจฉานได้รับไม่ได้เพราะเขาเป็นอะไรสัญชาตญาณระหว่างสัญชาตญาณในธรรมชาติเราอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยอะไรโดยปัญญาญาณไม่ใช่สัญชาตญาณเราอยู่ด้วยปัญญาสัญชาตญาณธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้หมดโดยสัญชาตญาณด้วยความรู้สึกที่มันมีความรู้สึกต่อกันจัดระบบของเขาเองได้แต่มนุษย์นี่มีการฝึกฝนจิตยกจิตขึ้นมาได้เรียกมีปัญญาญาณเกิดขึ้นได้มนุษย์จึงเป็นสัตว์ที่มีจิตที่มีภูมิสูง
ต้องภูมิใจนะภูมิสูงมนุษย์โซซิสัตว์ประเสริฐจิตสูงจิตประเสริฐใช่ไหมเหนือแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่มันประกันที่จิตนะไม่ใช่ประกันที่รูปร่างที่ได้มานี่เป็นกรรมเก่ากรรมปัจจุบันที่ประกันที่จิตเราถ้าใครก็แล้วแต่ที่ศีลเสื่อมไปก็ตันไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เลยจิตใครนี่เป็นเดรัจฉานก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้อบายภูมิก็ได้เปรตก็ได้หรือสูงมาเป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้การที่นั่งอยู่เป็นอริยบุคคลก็ได้ของคฤหัสถ์ทั้งหลายภิกษุแล้วอะไรผู้เห็นภายในวัฏฏะวัฏฏะคือวนเวียนของความทุกข์ภิกษุทั้งหลายดูก่อนผู้เห็นภายในผู้เห็นภายในวัฏฏะสงสารทั้งหลายตรงนี้เป็นความหมายของภาษาพอภาษาขึ้นมาเราจะเข้าใจว่ามันต้องมีรูปแบบการปฏิบัติที่มากมีวินัยมากวินัยยากคือชักออกมาจากข้าศึกคือกิเลสศีลเนี่ยชักออกมาจากความชั่วทั้งปวงศีลถ้าไม่ให้ศีลเรามีเข้าขั้นอริยเจ้าเรียกว่าอริยกันตกันกันตาศีลเนี่ยต้องเข้าใจว่าทำยังไงศีลไม่ขาดไม่ทะลุขาดนี่คือชิบหายแล้วศีลห้าขาดก็ขาดเลยไม่ประกันว่าเราเป็นมนุษย์นะไม่ประกันจิตเราแล้วจิตเราเป็นสัตว์เดรัจฉานได้แล้วณบัดนั้นหรือต่ำลงไปมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่กำลังของวิบากกรรมฝ่ายอกุศลนั้นนั้นความฉับพลันตรงนี้เรียกว่าปัจจุบันนธรรมไม่ทราบโยมดีชั่วมาไม่ทราบแต่เมื่อเรามานั่งตรงนี้แล้วเราประกันความเป็นมนุษย์พร้อมกันด้วยศีลห้าด้วยการกราบไหว้บูชาพระเป็นไหมเป็นก็เป็นประกันของสังคมนี่เป็นชาวพุทธได้ประกันได้ไหมว่าคนตรงนี้เป็นข้าราชการในกระทรวงต่างประเทศก็ต้องประกันเชิงที่มีหลักการใช่ไหมอุดมการของกระทรวงหลักการอุดมการของพุทธศาสนาคืออะไรน่าสนใจนะหลักการ3อุดมการ4ข้อปฏิบัติ6ข้อใช่ไหมหลักการอุดมการข้อปฏิบัติรากเหง้าของพุทธศาสนาอยู่ในอะไรอยู่ในพระโอวาทปาติโมกข์ทรงแสดงที่ไหนเวรุวันก่อนภาษาที่2ที่เรียกว่าวันมาฆบูชาโอวาทปาติโมกข์เทียบเท่าหรือเทียบเท่าธรรมนูญแม่บทของพระศาสนาไม่ว่าจะเป็นมหายานไม่ว่าจะเป็นนิกายต่างๆที่เราว่าต้องไม่ปฏิเสธคำว่าพระโอวาทปาติโมกข์เป็นต้นฉบับทรงประกาศให้พระศาสนาสถาปนาธรรมสงฆ์ให้ยั่งยืนสังคมใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีหลักการสังคมใดๆไม่มีอุดมการณ์ไม่มีข้อที่ปฏิบัติที่ชัดเจนเนี่ยอยู่ไม่ได้ล้มเหลวเพราะคนในสังคมไม่รู้ว่าอะไรคือหลักการอะไรคืออุดมการณ์จะปฏิบัติอย่างไรให้เป็นไปในกรอบของความเป็นชาวพุทธล่ะพระเจ้าประกาศหลักตรงนี้ไว้ทุกพระองค์สิ่งที่เรารับศีลห้าไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่รับกันมาอย่างนี้กี่สมัยเราก็รับกันมาเนี่ยประกันเราเป็นมนุษย์มาก็มีศีลห้าศีลห้านี่ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาแต่เป็นเรื่องที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธศีลสิ่งที่ดีๆของโลกก็นะอะไรที่ดีได้บูรณาการได้ปฏิรูปได้พระเจ้าเอาเข้ามาเลยเอาเข้ามานำเข้ามาศีลห้านี่ในหลักของโลกเลยว่าคุรุธรรมเนี่ยที่เราจะให้กันไปคุรุธรรมกุรุธรรมนี่เป็นหลักธรรมของโลกเลยแม้ศาสนาจะมีไม่มีแต่กุรุธรรมต้องมีไม่นั้นโลกอยู่ไม่ได้ขาดสันติอันหลักของกุรุธรรมนี่เป็นหลักประกันโลกไว้ล่วงหน้าแล้วเป็นธรรมาภิบาลโลกเลยศีลห้าเนี่ยยิ่งใหญ่มากและศีลห้าข้อเนี่ยโยมมันแตกมาเป็น227ข้อแต่ไปเป็นเก็บเป็น9ล้านข้อ9โกดข้อไม่มีประมาณมาจาก5ข้อเท่านั้นเองแม้ของพระภิกษุสงฆ์เช่นเดียวกันอันต้นทางต้นธรรมของเราทั้งหลายเสมอกันทุกที่ว่าเมนหลักต้องมี5ข้อนี้ครูธรรมของชาวโลกเป็นครูธรรมในชมพูทวีปเรียกครูธรรมอันโยมจะเห็นว่าอิสลามคริสต์หรือพราหมณ์ก่อนเราอิสลามคริสต์หลังเราโดยแล้วต้องมีรากฐานอันหนึ่งคือต้องมีศีล5อยู่ด้วยบัญญัติ10ประการเอ่ยหลักของอัลกุรอานเลยหรือหลักต่างๆต้องมีศีล5เป็นพื้นฐานมันทุกศาสนาจะไม่มีความต่างกันบนพื้นฐานของคำว่าทำดีทำชั่วกฎแห่งกรรมทำดีทำชั่วต้องเสมอกันแตกต่างตรงที่ท่ามกลางและที่สุดจุดมุ่งหมายหลักการที่ต่างกันพุทธศาสนานี้มีความชัดเจนที่สุดหลักการอุดมการ
ข้อปฏิบัติที่ชัดมากเพราะใน 84,000 ข้อ 84,000 พระธรรมมรรคขันธ์ต่างๆต้องมาจากรากฐานของ3หลักนี้หลักอุดมการณ์ข้อปฏิบัติอันการศึกษาธรรมะยังเป็นเรื่องที่ต้องมีการศึกษาที่ชัดเจนจับหลักให้ได้อย่างเนี้ยพอเราจับหลักก็อย่าไปฟังเฉยๆฟังก็นำฟังหนูก็กล่าวเนี่ยกล่าวนำพวกเราเป็นผู้ใหญ่ทางญาติโยมมานั่งกล่าวตามโทษเถียเด็กดึงไปทางไหนแล้วก็ไปด้วยมันไม่ใช่นะเราต้องเอ๊ะใจว่างไว้มันไม่ใช่ตรงนี้ไม่ถูกตรงนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวก็ค่อยแนะนำสั่งสอนไปได้สังคมพุทธศาสนานี่สั่งและสอนกันได้สั่งคือวินัยสอนคือธรรมะคำสั่งคือวินัยคำสอนคือธรรมะมันสั่งสอนกันได้ให้ถูกต้องหยิบยกขึ้นมาเป็นเหตุว่ามานั่งคุยกันว่าพื้นฐานอย่างเนี้ยเวลาใครนำเราไปเราก็นำไปด้วยไม่ใช่ต้องพิจารณาพุทธศาสนาเรามีอะไรสติและปัญญานะอย่าเชื่ออย่าเชื่อเพราะเขาใช่ไหมถือปฏิบัติกันมาเล่าสืบสกอกันมาอย่าเชื่อเพราะมงคลตื่นข่าวอย่าเชื่อเพราะและอ้างอิงตำรับตำราอย่าเชื่อเพราะตรรกะเป็นเหตุเป็นผลเป็นนัยยะอนุมานอย่าเชื่อเพราะทิฏฐิความเห็นเราติดตองตามได้อย่าเชื่อเพราะเห็นตรงกับจิตเราอย่าเชื่อเพราะรูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณดีอย่าเชื่อเพราะแม่นั้นเป็นครูของเรากัลยาณสูตรใช่ไหมท่านทูตองค์กัลยาณสูตรกัลยาณชนพระเจ้าสอนอย่าเชื่อครูมากมายแก่กองสอนมากมายชาวบ้านจะถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าเสด็จไปประทับจะประชาชนถามว่าเอ๊ะครูคนนั้นกล่าวอย่างนี้ครูนี้กล่าวอย่างนั้นแล้วจะเชื่อใครดีพระเจ้าไม่บอกว่าเชื่อเรานะตถาคตเลยไม่มีเลยผู้สานี่พระเจ้านี่เป็นบรมครูที่ใจกว้างมากเป็นครูที่เป็นครูจริงๆอย่าเพิ่งเชื่อไม่ตถาคตสุดท้ายข้อสุดท้ายอย่าเชื่อเขาปฏิบัติมาเขาเล่ามาเขาสืบกันมาเขาเล่าลือกันมาตลอดตำรามาจากนั้นจากนี้พราหมณ์ชอบอ้างอย่าเชื่อตรรกะเป็นเหตุเป็นผลเป็นอนุมานเปรียบเทียบอย่าเชื่อว่าทิฏฐิตรงกันกับเราอย่าเชื่อว่าเราติดตรงตามได้ใช่ไหมอย่าเชื่อแม้รูปร่างหน้าตาคนนั้นฐานะผิวพรรณมาอย่าเชื่อแม้แต่ตถาคตคำว่าอย่าเชื่อเนี่ยไม่ใช่ไปประมาทนะเฮ้ยอย่าไปเชื่อเขาไม่ใช่พิจารณาก่อนพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดจับเหตุจับผลส่วนพระญาณสังวรพระสังฆราชเราที่ได้ละสังขารไปแล้วท่านจะว่าจับเหตุจับผลจับเหตุจับผลดูสิคำสั้นๆ นะปูพื้นก่อนจะฟังธรรมนั่งฟังอย่างจับเหตุจับผลไม่ใช่มาตึกตามเอ้นี่พูดเหมือนกับเราคิดเลยเออท่านพูดตรงใจเราเลยอันนี้ทิฏฐิแล้วหาเหตุหาผลที่ท่านพูดพูดศาสนาสอนให้เราคิดให้เราพิจารณาตามพิจารณาดูสิมันใช่ไหมชักชวนกันมาพิจารณาการพิจารณาเนี่ยท่านปลัดกระทรวงรู้ว่าคืออะไรคือการสอนให้รู้จักคิดเราปกครองกันจนไม่เราขาดอันนึงคือเราไม่สอนให้รู้จักคิดเรามักจะสั่งให้ทำตามเรามักจะสั่งจากบนลงล่างจากผู้ใหญ่ลงไปหาเด็กและบอกทำอย่างนี้นะจะพ่อแม่ไปหาลูกไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนให้เรารู้ไม่ได้สั่งนะให้เราพิจารณาพระเจ้าจะสอนราหุลกุมารเป็นบวชแล้วเป็นสามเณรแล้วสมัยที่ประทับที่เวฬุวันสอนเบื้องต้นพระเจ้าสอนเรื่องอะไรสามเณรราหุลสอนเรื่องศีลเอาน้ำล้างเท้ามาสอนเสด็จไปสอนพระราหุลยังเป็นสามเณรอยู่ตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่เลยติดตามมา7 ขวบบวชครั้งแรกบรรพชาเป็นองค์แรกที่นิโครธทารามมีพระสารูปเป็นพระอาจารย์อาตมาเคยจำพรรษาอยู่ที่นี่มีสตูปขวามือสามเณรราหุลบวชอยู่ตรงนี้ติดตามพระพุทธเจ้ามาประทับที่เวฬุวันสอนเรื่องศีลสอนเลยว่าเอาน้ำในอ่างที่ล้างเท้าน้ำที่น้อยเนี่ยเห็นไหมคนเราเนี่ยที่บกพร่องพูดผิดพูดไม่ถูกต้องพูดเท็จพูดต่างๆสมถธรรมก็ย่อมเสื่อมเน้นเรื่องข้อของมุสาวาทด้วยเน้นเรื่องปากน่าสนใจนะเน้นเรื่องการพูดเลยพระเจ้าไม่ทำอะไรไม่มีหลักไม่มีสาระทุกอย่างจับให้ดีจับให้ดีทุกอย่างทำไมสอนเรื่องศีลเพราะเด็กใช่ไหมพูดคุยคนทางโลกเล่นกันสอนเรื่องศีลอย่าพูดอะไรที่ไม่ถูกต้องอย่าพูดอะไรที่ผิดอย่าพูดอะไรที่เหลวไหลรายสารละเหมือนน้ำที่น้อยเหมือนน้ำที่หมดเนี่ยเหมือนคว่ำเนี่ยเหมือนหันมาว่างเปล่า
เอาภาชนะที่มีน้ำน้อยเทน้ำทิ้งให้เห็นว่างเปล่าคว่ำและหงายออกมาเอาสี่ลักษณะของวัตถุเนี่ยมาสอนให้พระราหุลสำเนรราหุลได้เห็นว่าถ้าประพฤติปฏิบัติพูดเล่นหัวเราะไม่เพียงแค่เล่นเนี่ยไม่ต้องเท็จก็เสียสมณะเสียซึ่งคุณธรรมอย่าพูดแม้เพียงพูดเล่นก็พูดเล่นในการเป็นเรื่องหลักหลักเป็นอริยกันตศีลไม่การศีลที่ศีลที่อะไรแม้พูดเล่นขาทะลุด่างพร้อยๆเข้าข้อพร้อยเมื่อเราพูดเล่นกันเนี่ยไม่ได้เจตนาเลยว่าจะเท็จจะอะไรกันพูดหยอกสนุกเนี่ยอย่าพูดแม้เรื่องนั้นเป็นเรื่องล้อเล่นเพราะศีลพร้อยศีลยังมีแล้วขาดเลยเมื่อกี้ที่พูดเรื่องขาดขาดก็ได้คนหนึ่งก็ศีลห้าขาดหมดเลยจบฐานะภาพของมนุษย์เพราะมันประกันด้วยห้าตัวเลยแต่มันผิดตัวใดตัวหนึ่งเป็นกรรมหม้อมันรั่วสักรูมันก็หม้อรั่วหมดจะรั่วทั้งห้ารูรูเดียวคือหม้อรั่วแล้วแต่รั่วห้ารูมันก็ออกทั้งห้ารูแต่เมื่อไรก็แล้วแต่มันรั่วรั่วแค่รูใดรูหนึ่งเราเสียแล้วหม้อใบนี้เรียกว่ารั่วแล้วอันจะมาบอกว่าเหลืออยู่สามรูยังใช้ได้ใช้ไม่ได้แล้วเหมือนหม้อที่รั่วแล้วยังใช้ไม่ได้จิตมันรั่วแล้วมันจะมีผลต่ออะไรต่อการปฏิบัติสมาธิเพราะจิตศีลประกันจิตไม่รั่วนั้นถ้าจิตมันรั่วมันรู้แค่รู้ใดรู้หนึ่งก็จิตรั่วแล้วเมื่อรั่วแล้วอะไรเข้าจะเข้าไปแทนสิ่งที่จะเข้าไปก็คืออกุศลนิวรณ์ห้ากามฉันทะความพึงใจในกามความกำหนัดความยินดีความใคร่ปฏิฆะขุ่นเคืองหงุดหงิดขับแค้นไม่ชอบใจทินมิทธะโหดูเบือนนายเกียดเบือนนายหลับไหลอุทจักกุกกุจจาฟุ้งซ่านรำคาญจิตวิจารังเลสงสัยในความดีในการกระทำคือบาปทั้งนั้นเข้ามาไม่สงัดด้วยนิวรณ์ห้านี่ไม่ประกันว่าจิตเราจะมีสมาธิได้เลยแม้ข้อใดข้อหนึ่งในนิวรณ์ห้าเมื่อพี่ผู้ศีลห้านะชักมานิวรณ์ห้าแล้วไอ้ศีลห้าข้อเนี่ยไอ้นิวรณ์ห้ามันเข้าไปไม่ได้ว่ามันนิวรณ์มันเข้าไปด้วยผลกรรมที่มันเกิดขึ้นเพราะมันรั่วผลกรรมก็ผลกรรมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือนิวรณ์ห้าเข้าแล้วเมื่อนิวรณ์ห้าเข้าเมื่อไหร่บาปเข้าเมื่อไหร่นี่จิตนั้นไม่สามารถตั้งได้แล้วความเป็นสมาธิจะไม่มีเลยแค่ข้อใดข้อหนึ่งแค่เพียงเราทีละมิทะลังเลสงสัยเบื่อหน่ายนั่งไปก็เบื่อเบื่อจิตก็ไม่ฟังแล้วขี้เกียจเข้าจับจิตแล้วหลับเลยเผลอๆปั๊บนี่หลับทันทีแล้วหลับนี่หลับนี่หลับมันมีสองอย่างนะหลับด้วยความอ่อนเพลียกับหลับด้วยกิเลสหลับมันกดจนหลับเลยเมื่อไรจะทำความดีเนี่ยหลับทันทีแต่เมื่อไรนั่งดูทีวีเนี่ยตาสว่างเห็นไหมโยมคนเล่นกรรมนันนั่งได้สามวันสามคืนแต่เมื่อไรมันเลิกเล่นมันหลับทันทีจิตมันก็มีความคลายฉันทะแต่ฉันทะนั้นเป็นตัณหาใช่ไหมแต่เราแปลงข้าตัณหาให้เป็นปัญญาทำฉันทะให้เป็นธรรมะนี่คือมนุษย์จิตมันมีพัฒน์มีอนุภาพมากพระเจ้าจับจุดนี้มาใช้ประโยชน์แต่เราต้องเรียนรู้ก่อนว่าศีลห้ารับทำไมศีลห้าเนี่ยถ้าไม่ประกันจิตไว้ในศีลจิตต่ำต่ำเพราะอะไรอกุศลมันเข้ามันเข้าไม่หนีหนึ่งกามหนีไหมไม่หนีกินปัจจัยสี่หนีไหมไม่หนีต่อกันความต้องการชื่อเสียงเกียรติยศความต้องการเช่นวินดีหนีไหมไม่หนีต่อกันการนอนการกินความเป็นอยู่การเสพกามไม่หนีกับสัตว์เดรัจฉานวิตกกังวลและหวาดกลัวอาการเดียวกันไม่ได้ต่างกันเลยแต่เราต่างกับเขาคืออะไรสติปัญญาไงกินอย่างไรให้มันเป็นคนกินเป็นมนุษย์กินใช่ไหมจะเราไปกินจะกินสักหน่อยจะไปเบียดเบียนเขาไหมไปลักทรัพย์เขาไหมไปฆ่าเขาไหมควรไม่ดีจะทำเช่นนั้นเช่นนี้หลอกลวงเขาไหมประกันว่าไปเป็นมนุษย์อยู่ตรงนี้งั้นเราจะกินอยู่หลับนอนต้องไม่เป็นไปเพื่อการทำบาปทำกรรมไม่ก่อโทษให้กับตนเองและผู้อื่นเพราะพื้นฐานเบื้องต้นตรงนี้ต้องเชื่ออะไรศีลห้านี่กฎแห่งกรรมใช่ไหมท่านประกระทรวงกฎแห่งกรรมไม่ต้องกลัวหรอกโยมทุกอย่างกฎแห่งกรรมมันคุมเราอยู่คุมอยู่ทุกคนเพราะอะไรทุกคนคืออนุหนึ่งขี้ฝุ่นหนึ่งของธรรมชาติธรรมชาติมันกฎมันสร้างทำอำนาจธรรมในธรรมธรรมชาติเนี่ยควบคุมทั้งหมดไว้ภายใต้อำนาจกฎธรรมชาติมนุษย์ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีอะไร
ต๊ะเก้าอี้แก้วน้ำตัวเราทั้งหลายเสมอกันหมดต่างที่จิตวิญญาณไม่มีจิตวิญญาณแต่กฎธรรมชาติคุมอยู่หมดเพราะอะไรเกิดแตกชิบหายเหมือนกันทุกอย่างแต่เรานี่ต้องรับผลการกระทำเพราะเรามีจิตสำนึกเห็นไหมเรารู้นะไอ้จิตเนี่ยมันจะรู้หมดทุกอย่างเลยโยมไม่ต้องกลัวมันสั่งสมสัญญาไว้มากมายไก่กองเดินไปเนี่ยเราคิดว่าเราลืมแล้วนะวันหนึ่งมันขึ้นมาทุกเรื่องทุกราวมันซื่อตรงมากมันเก็บทุกเรื่องไว้จิตจึงแปลว่านึกคิดเก็บสั่งสมวิจิตหลากหลายมันนึกคิดตัวนึกคิดนั่นแหละคือจิตนึกคิดไปพร้อมเก็บไว้ด้วยเก็บไว้หมดทุกเรื่องเลยทั้งชีวิตเราก่อนจะมาเกิดปฏิสนธิในชาตินี้ชาติก่อนมันก็เก็บมาแล้วมันถ่ายอำนาจของพันธุกรรมมาแล้ววิบากกรรมมันถูกถ่ายทอดมามีสะพานกรรมของมันสะพานกรรมก็คือระหว่างจุติจิตกับปฏิสนธิจิตมีสะพานกรรมสะพานกรรมคือกรรมอารมณ์กรรมนิมิตกตินิมิตนี่เรียกสะพานกรรมมันถ่ายมาทั้งหมดเลยมันจดจำหมายรู้สิ่งใดที่ขึ้นจิตมันขนมาหมดเลยไอ้ที่เหลือมันก็ขนตามมาด้วยมาเป็นปฏิสนธิและเกิดภวังคขจิตเกิดขึ้นณจุดนี้แหละพอภวังคจิตเกิดขึ้นเจตสิกเกิดขึ้นการเคลื่อนไหวจิตในรูปนามขันธ์หน้าต่อไปอีกวัตตะธรรมชาติเป็นอย่างนี้ดังนั้นการที่เราจะรับศีลรับธรรมนี่มันอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยเพราะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วเราไปนั่งรับกันทั้งปีทั้งชาติเดี๋ยวไปวัดก็รับอีกไปไหนก็รับอีกกลายเป็นรูปคลำกลายเป็นเรารูปคลำรูปคลำคือไม่จริงจังการที่เราประพฤติปฏิบัติที่ไม่จริงจังไม่จริงจังไม่จริงจังบ่อยๆกลายเป็นโทษกลายเป็นโทษกลายเป็นโทษเป็นโทษกับเราถ้าจิตเราหยาบขึ้นเรื่อยๆกับความดีหยาบเรื่อยๆจะเข้าไปรู้ในความจริงทั้งหลายมันหยาบพอหยาบมากๆขึ้นมานี่ลองนั่งวัดผลศีลสมาธิมานั่งดูเถอะว่าถ้าสมาธิตั้งเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ตัวสมาธิกับตัวบุญตัวกุศลอยากรู้ละบุญบาปนั่งจับสมาธิดูเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่จิตเราดีมันทุรุ่มบุญมันเกิดสมาธิจับได้ใช่ไหมมันสว่างขึ้นมาแต่เมื่อไหร่จิตเราคุณไม่ดีขึ้นมามืดเจ็บปวดเข้าด้วยนั่งเจ็บก้นเจ็บปวดสมาธิก็ไม่มีฟุ้งซ่านจิตซัดสายตลอดหงุดหงิดตลอดนั่นแหละบาปเข้าเพราะฉะนั้นบุญบาปเนี่ยท่านพระกระทรวงมันวัดได้เลยไม่ต้องไปถามใครอยู่ที่ใจเรานั่งร้อนเมื่อไหร่นั่งไม่เย็นไม่สงบไม่สว่างนั่นนะบาปทั้งนั้นนะจะบาปด้วยเหตุปัจจัยใดก็ต้องสืบออกด้วยเหตุปัจจัยนั้นนี้แล้วแต่จิตเราสร้างไปซัดไปเพราะฉะนั้นขึ้นมาอำนาจของศีลเนี่ยที่มารักษาจิตได้เนี่ยทำให้ศีลมาถึงจิตมันต้องสืบผ่านคุณธรรมสองตัวคืออะไรศีลเข้าสู่จิตด้วยอะไรด้วยสติและสัมปชัญญะใช่ไหมสติสัมปชัญญะท่านยังกล่าวว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของศีลอันถ้าทุกคนนั่งรับศีลไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะปากพูดไปปานาติปาตาเวรมันก็ว่าตามพระไปพระก็ว่าไปชักกันไปสนามหลวงหมดไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจบแล้วก็เออแค่นั้นได้ทำบุญแล้ววันนี้มีความรู้สึกว่าได้ทำบุญแล้ววันนี้มันเป็นความรู้สึกเป็นอินสติ้งเป็นสัญชาตญาณว่าเราได้เข้าวัดคล้ายๆกันเลยคล้ายกันน้องหมาตัวหนึ่งไม่ได้ต่างกันเลยเราต้องมีปัญญาสิโยมเราเป็นเรื่องศีลห้าเรื่องใหญ่มากเวลาอาจารย์จะให้ศีลห้าเนี่ยต้องนั่งดูหน้าทุกคนจะรับไม่รับเอากันขนาดไหนไปให้เล่นๆไม่ได้เพราะมาเข้าใจทำเองพร่องผิดรู้ทันทีอาตมาเนี่ยไม่ใช่ไปสอนโยมนะสอนตัวเองนะแล้วก็ผิดเรารู้ทันทีว่าคืนนี้ถูกตีทั้งคืนเลยจิตเนี่ยถูกตีทั้งคืนเลยมันมีอาการที่บีบเค้นบีบคั้นเราทั้งคืนที่เรามีความปิติยินดีเบิกบานไปเนี่ยลดลงแล้วพอเราไปพร่องแล้วต้องลุกขึ้นมาปรงอาบัติชำระทันทีถึงจะเย็นลงไม่นั้นมันเล่นเราทั้งคืนทำไมวัดได้จิตมันละเอียดขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะเราละเอียดขึ้นเราวัดผลได้ตลอดทุกขณะเลยอันนี้ทำไมเราวัดไม่ได้มันหยาบเพราะเราไม่ใช้สติปัญญาวัดความรู้สึกของเราเรากลับไปสั่งสมข้างนอกเข้ามาหาพ่อพูนอีกเราไม่ชอบสิ่งนี้ไปหาสิ่งนี้เราหนีไปหนีมาอยู่ข้างนอกไอ้จิตมันวนทิ้งแต่มันไม่หนีนะมันเข้าอารมณ์ใหม่ก็จริงแต่ของเก่าตามล่านั่นนะเจ้ากรรมนายเวรก็คือบาปบุญที่จิตเราเนี่ยนะ
ไม่ทิ้งเลยโยมให้หนีไปไหนก็ไม่พ้นรับรองได้ให้ห่อหืนในอากาศได้ก็ไม่พ้นกฎแห่งกรรมนี่ของจริงเรื่องศีลนี่สะท้อนมากมากทำอย่างไรให้กระทรวงต่างประเทศมีค่าการที่เข้มแข็งท่านรัฐกระทรวงต้องเน้นเลยข้อถ้าประกันว่าการกระทรวงต่างประเทศมีศีล5ครบสมบูรณ์อย่าว่าจะข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเลยให้คนทั้งโลกนี้ด้วยซ้ำถ้าประกันศีล5ได้เป็นสันติภาพสันติเกิดขึ้นทันทีเพราะมันไม่ได้ศีล5ไม่ได้อยู่ที่แค่เพียงรับศีลนะมันอยู่ที่ความสำนึกนะความสำนึกความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่มีสติปัญญามีสติปัญญาท่านประกาศทรงถามว่าแล้วสติปัญญาคืออะไรสติคืออะไรปัญญาคืออะไรสติปัญญาคือความสำนึกของจิตที่มีการกำหนดและรู้ในสิ่งที่กำหนดนั้นเกิดความรู้ขึ้นมาในสิ่งที่กำหนดรู้นั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเกิดความรู้จากการกำหนดรู้ด้วยความมีปัญญาเกิดจากสติเมื่อไหร่เรากำหนดและเกิดปัญญาเรามีสติกำหนดและปัญญาเกิดขึ้นนั้นสติปัญญาเป็นของควบคู่กันพระเจ้ารวมอยู่ที่สติตัวเดียวเพราะสติคือเครื่องหมายนำสู่ปัญญาความเพียรชอบและการประชุมธรรมทั้งหมดเพื่อพระนิพพานถ้าขาดสติเป็นหัวขบวนจบเลยเป็นตัวประธานใหญ่เช่นยกในสติในโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยเป็นประธานใหญ่ตัวแรกเลยแต่สติตัวนี้เนี่ยไม่ใช่สติแบบชาวบ้านโดยทั่วไปต้องมีปัญญาสติเพื่อกำหนดเพื่อรู้ลงไปในสิ่งนี้ทำอย่างให้สติกำหนดได้รู้ลงไปในสิ่งนี้ให้ได้ต้องกำหนดอย่างจดจ่อต้องตั้งใจฟังมากๆหูต้องฟังตั้งใจฟังเห็นไหมถ้าฟังเบาๆไม่กำหนดผ่านหูหมดได้นิดเดียวกำหนดจับให้หมดเลยจับมาอะไรพิจารณากำหนดได้ต้องรู้ลงไปในสิ่งนั้นขั้นสุดต่ำยะปัญญายังต้องใช้สติขนาดไหนโยมลองคิดแล้วถ้าขั้นจิตตะและขั้นภาวนาน่ะต้องใช้มากขึ้นนั้นสติปัญญาเนี่ยสติสัมปชัญญะปัญญาหรือสัมปชัญญะหรือสัมปชัญญะนี่คือกลุ่มศัพท์เดียวกันในความหมายกลุ่มเดียวกันคือปัญญาถ้าพูดแล้วก็ให้เข้าใจว่าตรงนี้อันสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ศีลจะเกิดขึ้นเมื่อมีสติและปัญญาไม่จะไม่เกิดเลยโดยที่รับแล้วก็ว่าตามไม่ใช่ไม่ประกันว่าทุกคนจะได้ศีลจากอาตมาที่เพราะศีลไม่อาตมาเพียงผู้นำกล่าวโยมก็ตั้งจิตขึ้นมาเพื่อตั้งเจตนาในข้อนั้นๆว่าข้าพเจ้าจะละเว้นงดเว้นการกระทำไม่ยินดีการกระทำที่บัญญัติไว้ตามนี้บัญญัติห้ามกระทำเราต้องไม่กระทำไม่ยินดีในการไม่ให้ผู้อื่นไปกระทำก็ไม่ยินดีในสิ่งนั้นต้องตั้งใจตลอดอันทุกข้อนี่ต้องรับอย่างมีความรู้นะความรู้เกิดจากภาษาเหล่านี้หนึ่งศีลห้าข้อแรกเลยเนี่ยผิดเมื่อไหร่ห้าองค์ข้อที่สองผิดครบห้าองค์ข้อที่สามสี่ห้าครบสี่องค์ครบสี่องค์สามสี่ห้าผิดศีลหมดข้อที่หนึ่งที่สองครบห้าองค์ผิดศีลหมดจะผิดขั้นไหนขั้นขาดเลยขาดคือสะบั้นเลยขั้นทะลุขั้นด่างลดลงมาแล้วขั้นพลอยขั้นไม่เป็นไทยไม่เป็นไทยคืออะไรรับแล้วอึดอัดวันนี้สุบังค่าไปรับศีลแปดอึดอัดไม่ได้กินข้าวเย็นทนจะไปให้ลุงอรุณได้ไอ้นี่เรียกว่าเป็นธาตุศีลแม้ทำความดียังเป็นธาตุในขาดปัญญารับอึดอัดรับแล้วไงคิดว่าตัวเองเก่งแน่ดีด้วยศีลเกิดมานะทิฏฐิก็ผิดที่สำคัญเนี่ยสมาธิศีลต้องเป็นไปเพื่ออะไรเพื่อสมาธิสังวัตตนิกะเมื่อไรก็แล้วแต่ที่โยมมีสติปัญญารับศีลเนี่ยจิตมันจะรวมแน่วแน่ไปในสภาวะธรรมจำไม่ดีนะในสภาวะธรรมของศีลนี่เป็นศีลานุสติกรรมฐานเราไม่ค่อยปฏิบัติกันเพราะเราไม่ค่อยทราบซึ้งศีลกันเราไปมองกรรมฐานไปมองพระนิพพานไปมองอะไรต่างไปมองต้องการประโยชน์มากมายแต่บันไดที่ชักนำไปสู่ความดีขั้นสูงก็คือศีลเนี่ยอนุสติศีลไม่มีเลยในจิตไม่เบิกบานกับการรับศีลไม่มีความฉันทะไม่มีอิทธิบาทในศีลเลยเพราะฉะนั้นไม่มีความยินดีในศีลท่านประกระทรวงไม่ยินดีใน
วินัยข้อวัดปฏิบัติมันอยู่ในคำสั่งทั้งหลายในระเบียบการมันก็ไม่อยากอยู่ที่นี่อยู่แต่กายใจมันไม่อยู่ด้วยเราอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่แต่กายใจก็ไม่ได้อยู่ด้วยอยู่ไปอย่างนั้นเพราะรู้เป็นชาวพุทธแต่ใจเราไม่เคยเป็นชาวพุทธเลยนี่ลองสำรวจตัวเราวันหนึ่งเราเป็นชาวพุทธกี่นาทีนะใช่ไหมเราคิดนะดูเราเป็นชาวพุทธกันบ้างไหมกี่นาทีพุทธะอยู่ที่ไหนพุทธะอยู่ที่ศีลพุทธะอยู่ที่สมาธิพุทธะอยู่ที่ปัญญาศีลคือจิตสมาธิคือจิตปัญญาคือจิตจิตสงบจิตอะไรจิตสะอาดจิตสว่างจิตสงบสว่างสงบสะอาดสงบเป็นอะไรเป็นพุทธะเป็นธรรมะเป็นสังฆะพระรัตนตรัยก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่สว่างสะอาดและสงบเสมอกันพุทธะธรรมะสังฆะเสมอกันด้วยความสว่างสะอาดและสงบเป็นอันเดียวกันนี่เป็นปรมัตถ์เป็นปรมัตถ์ที่ต้องเข้าใจตรงนี้ได้ดังนั้นไม่เข้าใจตรงนี้จึงไม่มีความสำนึกพอที่เป็นชาวพุทธเพราะเราไม่รู้คุณค่าเมื่อศีลานุสติไม่มีเพราะอะไรพุทธานุสติไม่มีเราสวดมันไปก็อย่างนั้นธรรมานุสติก็ไม่มีก็สวดไปอย่างนั้นก็ว่าเราก็ว่าตามอรังสัมมาสัมพุทธภควาท่องกันอยู่เนี้ยตลอดละปวดเป็นพระแล้วอิติปิโสภควายังแปลยังไม่ออกเลยจึงต้องสั่งให้พระสวดใหม่ให้สวดแปลได้เพราะเหตุอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ใกล้จะกิเลสแต่ทรงชอบโดยพระองค์เองต้องท่องภาษาไทยตามไปด้วยใช่มั้ยสวดเห็นมั้ยกายเยนะวจายะวจายะวจเจสะสาวาก็รู้ว่าขอขมากรรมแต่ไม่เคยรู้คืออะไรบอกแปลได้สวดแล้วแปลด้วยเลยสวดแปลได้จะได้รู้ว่าสอนอะไรไม่นั้นเรานั่งกันอย่างนี้หมดเลยเราเรียนรู้มาเป็นคัมภีร์เลยท่องได้หมดแต่ไม่รู้สาระความหมายเมื่อไม่รู้นี่ท่านประกาศสงฆ์เมื่อไม่รู้คืออะไรก็ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้จะเอาสิ่งไหนไปถือปฏิบัติสิ่งที่เราปฏิบัติผิดเพราะเราไม่มีความรู้เหตุอยู่ตรงนี้ทุกสังคมทุกองค์กรเราไม่สร้างภูมิความรู้ของคนในองค์กรให้มีความรู้ที่ถูกต้องตามอุดมการณ์หลักการข้อปฏิบัติในองค์กรเราไม่สร้างคนเหล่านี้ให้เขามีความรู้ความเข้าใจในคุณประโยชน์ของหลักการปฏิบัติในองค์กรนี้เราไม่สร้างให้เขาความรู้นี่จบทันทีเลยเพราะเขามีความรู้เข้ามาถึงเขาไม่รู้คืออะไรเขารู้เดียวว่าเขาเข้ามาอยู่ตรงนี้กับเราแต่เขาไม่ได้มีความรู้มาอยู่ตรงนี้ความรู้ที่แท้ของข้าราชการกระทรวงต่างประเทศคือใครหน้าตารูปแบบข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรต้องให้เขาเข้าใจได้ต้องสร้างรูปต้องสร้างรูปแบบแข่งความเป็นธรรมสภาพธรรมของกระทรวงต่างประเทศอยู่ในจิตวิญญาณของทุกคนได้จนเป็นอุดมการณ์อุดมคติของเขาเลยว่าเขาต้องเป็นอย่างเนี้ยแบบแพทเทิร์นเนี่ยสำคัญมากต้องเกิดขึ้นตรงนี้ได้แบบชาวพุทธต้องไปหาจากพระภิกษุที่ปฏิบัติธรรมเมื่อก่อนเราหาครูบาอาจารย์ทำไมใช่ไหมไปดูพระองค์ไหนปฏิบัติดีไปดูเป็นต้นแบบสุดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์หาพระสงฆ์ต้องการพระธรรมหาพระสงฆ์ต้องการพระเจ้าพบพระธรรมต้องการหาพระธรรมพบพระสงฆ์อยากเคารพไปถึงธรรมก็ต้องไปหาพระภิกษุอยากเคารพถึงพระเจ้าก็ไปเข้าไปหาธรรมะให้ถึงธรรมะมันเป็นหลักทั้งหมดหลักเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันเป็นการศึกษาทั้งระบบชีวิตเลยเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าศาสนาในคำสั่งคำสอนในพระพุทธศาสนาจึงมีทั้งพิธีนะศาสนกิจพิธีศาสนธรรมศาสนบุคคลบางครั้งไอ้ศาสนพิธีกิจนี่มันมาปิดหมดเลยพวกนี้มาทีหลังก็เยอะแยะไปหมดแต่ว่ามันเป็นสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีของความเป็นชาวพุทธเราจึงต้องจุดธูปจุดเทียนปักดอกไม้มีโน่นมีนี่มีการกราบไหว้บูชาเริ่มต้นให้สวยงามเป็นความสวยงามของชาพุทธทำไมเราต้องนั่งบนมือกันเป็นความสวยงามของชาพุทธนั่งอย่างนี้ได้ไหมก็ได้ถ้าใจเราสะอาดบริสุทธิ์แต่ถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งกายวาจาและใจอย่าลืมว่าทั้งหมดนี่พระอาจารย์เน้นอะไรกายวาจาใจเบื้องต้นที่สุจริตศีล5จึงไม่ใช่เรื่องของพุทธศาสนาถ้าไม่ใช่มาแปลเป็นรูปของกรรมบท10จับตรงนี้นะจับตรงนี้ก่อนกรรมบท10คืออะไรกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ศีลมาประกอบเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติให้สุจริตทางกายและวาจาอย่างน้อยก็5ข้อแล้วและสำคัญคือมโนกรรมต้องสุจริตด้วยอนัพิชชาไม่โลภไม่พยาบาทอพยาปาทะและทิฏฐุชุกกรรมความเห็นตรง
แต่จิตใจนี่เป็นทั้ง10ทางเนี่ยทั้งศีลเนี่ยศีลจะสื่อสารมาถึงจิตได้ใช่มั้ยต้องทิฏฐุชุกกรรมความเห็นตรงเป็นความเห็นตรงตามสัจธรรมความจริง1มีศรัทธาในกรรมมั้ยมีศรัทธาในกรรมศรัทธาในวิบากมั้ยศรัทธาในกรรมสกาศรัทธาความเชื่อว่าความศรัทธาที่เราต้องอะไรเป็นสัตว์ที่อาศัยกรรมเบื้องต้นของศีลประกันอยู่ตรงนี้หมดเลยถ้าเราไม่เชื่อกฎแห่งกรรมเราก็ไม่มีฮิริโอตัปปะมันแปลรูปเลยนะท่านพระราชาทรงแปลรูปเลยมันแปลรูปศีลด้วยสติปัญญาด้วยความเข้าใจองคุณพระศาสนาไปเป็นอำนาจคุณธรรมอันหนึ่งเรียกว่าฮิริโอตัปปะฮิริโอตัปปะคือความสะดุ้งกลัวเกรงกลัวต่อบาปต่อบาปกรรมละอายความละอายนี่ไม่ต้องมีใครสอนเราเลยนะถ้าเรามีถึงคุณธรรมขั้นนี้มันนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยมันนั่งอายอยู่ในห้องว่านี่เราไม่ควรทำละอายจริงๆนะอาตมาเนี่ยแหละไม่ต้องไปสอนใครตัวเองเจอไปทั้งนั้นนั่งก้มหน้าอย่างนี้เลยมีเสียงมากลางวันบอกในห้องนะพวกมึงมีวิชาก็พอไปบวชก็พวกไม่มีวิชาไปบวชไปเรียนพวกมีวิชามันนอนอยู่ที่นี่นานแล้วอาจารย์ลุกขึ้นมานั่งมันละอายตัวเองว่าเราไม่ออกไปเพื่อประโยชน์ของคนไม่รีบขวนขวายเพื่อประโยชน์แห่งมหาชนทั้งหลายโมแต่มันเก็บตัวอยู่ตรงนี้อะไรนี่มันเป็นความละอายที่เกิดขึ้นหรือเราทำผิดบกพร่องใดๆเนี่ยโยมไม่ต้องไปใครสอนอยู่ไม่ได้ละอายความละอายตรงนี้ไม่ต้องไม่ได้ไปว่าใครไม่ต้องไปว่าใครเราเนี่ยว่าตัวเราเองตลอดด่าตัวเองได้และใช้ได้ครบได้เลยภาษาธรรมะเนี่ยด่าว่าตัวเองได้และใช้ได้หมดแต่ถ้าด่าว่าคนอื่นตัวคนอื่นนะไอ้นี่แย่มากเลวคนเราเนี่ยก็ต้องตำหนิตัวเองได้ธรรมะสอนเรานี่พิพากษาเรื่องตำหนิตัวเองไม่ต้องพึ่งท่านผู้พิพากษามานั่งเมตินีเราพิพากษาตัวเองได้เลยไม่ต้องไปพึ่งศาลไม่ต้องไปพึ่งกระบวนการใครมาชี้โทษเราเป็นคนดีคนชั่วคนเลวไม่ต้องเลยเราในพิพากษาตัวเองได้เมื่อไหร่เรากล้าว่าเราได้เมื่อนั้นแหละเราครบตัวเองได้ครบว่าเราเป็นคนดีได้ทำไม่ได้สิมันประกันเลยเราเดินอย่างสง่ามากองอาจมากเราเดินท่ามกลางคนได้เลยไม่รู้ที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยถูกแต่วันนี้ถูกแล้วเว้ยต้นทุนเราดีแล้วลุกขึ้นได้วันนี้เดินอย่างสง่าเลยเพราะเรามีศีลมีธรรมพระเจ้าจึงบอกว่าผู้มีศีลย่อมองอาจในท่ามกลางพระเจ้าตรัสทุกคำเนี่ยเมื่อก่อนอ่านมาก็ฟังธรรมอ่านธรรมะไปเอ๊ะจะใช่ไหมเนี่ยจะใช่ไหมเนี่ยถึงเวลาในใช่หมดเลยที่พระเจ้าตรัสเมื่อก่อนเราไม่เชื่อแต่ไม่มีความรู้ใช่ไหมเชื่อหมดที่พระเจ้าสอนแต่ไม่มีความรู้เราเข้าไม่ถึงธรรมนั้นน่ะแต่วันหนึ่งพอเรามาพิจารณาเราปฏิบัติจริงเราเข้าถึงเนี่ยมันใช่หมดมันวัดผลตัวเราเองทั้งหมดเวลาเรานั่งอย่างเนี้ยการนั่งอยู่ด้วยการประคองตัวตลอดเวลาเห็นมั้ยต้องนั่งฟังเนี่ยนั่งด้วยความเคารพประคองตัวตลอดเวลาเป็นการปฏิบัติธรรมต้องมีสติมั้ยต้องมีสัมปชัญญะรู้ตัวในการกระทําไม่ต้องรู้มีความเพียรชอบเพียรต้องมีเพียรละตลอดถ้าอะไรที่ไม่ดีประกอบความดีไว้ตลอดยินดีในความดีนั้นก็คือความเพียรชอบสติสัมปชัญญะวิริยะนี่เป็นองค์คุณที่ยิ่งใหญ่มากและนี่คือสติปัฏฐาน4นั่นเองจะหลับตาปิดตาลืมตาจะนั่งเดินยืนนอนต้องอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาต้องรู้อยู่เฉพาะหน้าตลอดเวลาไม่ใช่หมายว่าจะต้องมานั่งเข้าฌาน3ชั่วโมง10ชั่วโมงไม่ใช่อันนั้นคือการสั่งสมพลังธรรมอันยิ่งใหญ่การประมวลธรรมชั้นยอดเราจะถูกจริตในการท่ายืนท่าเดินท่านั่งท่าไหนก็ได้ที่เราเข้าได้ละเอียดที่สุดเพื่อพิจารณาธรรมสัมยุตธรรมก็ว่าไปตามนั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการต้องใช้สติสัมปชัญญะและวิริยะอาตมาจึงกล่าวย้ำตรงนี้ว่าการรับศีลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มันต้องรับด้วยใจที่แบบมีความตั้งใจมีฉันทะมีจุดมุ่งหมายจะรับมีความยินดีในการที่จะรับนี้จิตจึงแน่วแน่ตั้งขึ้นมาเรียกว่าฉันทะสมาธิอิทธิบาทขึ้นแล้วฟังให้ดีนะนักปฏิบัติทั้งหลายสมาธิเกิดขึ้นขณะนี้ทันทีและเป็นฉันทะสมาธิด้วยประกอบประธานสังขารด้วยประกอบอยู่เลยเป็นชุดของจิตนี่อาจจะลึกไปนิดนึงนะแต่เพื่อให้คนที่ปฏิบัติทราบด้วยอันพอมันเป็นฉันทะขึ้นมามันจะใคร่มันจะเพียรตั้งใจจะเพียรมีความเพียรมากขึ้นยิ่งขึ้นเพื่อแก้วกล้าอดทนกล้าหาญที่บุ่งไปที่จุดความพึงใจนั้นความเพียรแน่วแน่เข้าไปในความเพียรกล้าหาญนี้ทำให้จิตนี้เกิดความแน่วแน่ครับอีกแน่วแน่มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นจนเกิดสมาธิสูงขึ้นมาจากฌานฉันทะสูงขึ้นไปอีก
และประกอบปัฏฐานสังขารคือความเพียรชอบอยู่ตลอดทุกขณะสมาธิกล้าขึ้นไปอีกเป็นวิริยะสมาธิในอิทธิบาทที่กล้ามากจนมันดึงจนจิตนี่จากตั้งมั่นเป็นมั่นคงจำให้ดีนะจากตั้งมั่นมาเป็นมั่นคงมันตรวจสอบจิตได้เลยจากตั้งอยู่นี่เป็นมั่นคงมันพลิกมาเลยจิตเนี่ยจิตรวมแข็งแรงมากจากมั่นคงต่อไปเนี่ยมันพร้อมจะพร้อมที่จะอะไรพร้อมที่จะจดจ่อแนบแน่นลงไปในอารมณ์ธรรมในจุดมุ่งหมายนั้นมันแน่วแนบแน่นจนแน่วแน่แล่นดิ่งลงไปเพื่อใคร่ควรรู้ถึงซึ่งสิ่งนั้นๆวิมังสาตามจิตตาตามเรียกอิทธิบาทสมาธิประกอบปัฏฐานสังขารที่แก่กล้าสามารถถ้าสัมยุตกับอินทรีย์พละห้าอินทรีย์ห้าสมบูรณ์พร้อมนี่ยับยั้งความชั่วทั้งปวงไว้ได้อย่างชะงักเลยแต่ยังไม่ขาดยกจิตขึ้นมาเป็นสติยกจิตเป็นโพชฌงค์ทันทีเลยสตินำเพื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าเลยนี่คือกระบวนการวิปัสสนาใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยเล่าให้ฟังก่อนรับศีลว่าทั้งหมดในกลไกของการเรียนรู้ในพระศาสนานี้ใช้ได้ทั้งหมดกับชีวิตประจำวันการทำงานทุกขณะของเราอย่าลืมว่าชีวิตก็คือธรรมะที่โยมทำงานอยู่คือธรรมะล้วนๆทั้งนั้นเลยธรรมะคืออะไรกลับมาตรงนี้ก่อนเมื่อกี้เราพูดศีลศีลธรรมหลักการหลักการนะหลักการของศีลหลักการขั้นศีลหลักการขั้นวินัยหลักการขั้นธรรมแต่ตัวธรรมะจริงๆเนี่ยธรรมะเนี่ยมันควบคุมทั้งหมดไว้จะอธิบายเรื่องธรรมะให้ชัดเจนนั้นยากใช้ภาษาพูดสักมากมายก่อนก็ไม่ถึงแต่พยายามพูดให้ถึงเท่านั้นเองต้องเข้าถึงด้วยการเข้าถึงตัวธรรมะธรรมะมีอำนาจยิ่งใหญ่มากทุกอย่างปรากฏอยู่ภายใต้อำนาจของธรรมะธรรมะคือกฎธรรมชาติกฎความจริงกฎความจริงที่อยู่ในแก้วใบนี้ในผ้าผืนนี้ในตัวอนุของเราทั้งหมดทั้งหลายในตัวคนทั้งหลายในทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นอำนาจธรรมทั้งนั้นเลยอำนาจธรรมตรงนี้การเข้าถึงเนี่ยยากมากแต่ไม่ยากกับการเพียรที่ว่าเนี่ยต้องเป็นไปอย่างนี้จะเข้าถึงเมื่อไหร่เมื่อต้องกลับจิตนั้นกลับไปสู่ธรรมะให้ได้จิตเราได้เดินไปข้างนอกตลอดเวลาส่งไปข้างนอกตลอดเวลาเมื่อไรเรากลับยอมมองย้อนกลับมาที่จิตเราเข้าถึงใจกลางจิตได้เนี่ยตรงใจกลางจิตคือธรรมะพุทธธาตุพุทธภาวะตัวธรรมธาตุธรรมญาณอยู่ตรงจุดนั้นหมดเลยลึกซึ้งนะลึกซึ้งกว่าลึกซึ้งจากศีลเพราะนั้นไม่ว่าศีลหรือสมาธิหรือปัญญาจึงเป็นเรื่องละเอียดมากไม่ใช่เรื่องหยาบๆนะไม่ใช่เรื่องเพียงแค่ว่าไม่ทำไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์แต่ผิดผู้อื่นไม่ใช่ตรงนั้นไอ้ตอนเป็นแค่เครื่องหมายแท้จริงนี่พระเจ้าสอนให้เราเข้าใจในสาระแห่งธรรมที่มีอยู่ในศีลในข้อธรรมทั้งหมดในศีลทำไมเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตล่ะทำไมต้องละเว้นการฆ่าสัตว์เปรียบเทียบให้เห็นความจริงแห่งสรรพสิ่งทั้งหลายอันเสมอกันด้วยความทุกข์เห็นไหมทุกข์คือตัวธรรมะทุกข์คือตัวธรรมะอันเสมอกันกับทุกคนที่นั่งตรงนี้เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาใช่ไหมก็จะพูดจะพูดจะกล่าวจะทำสิ่งใดต้องดูความทุกข์มันเสมอกันทั้งหมดเลยมันมีทุกข์เกิดขึ้นไม่ฆ่าสัตว์เพราะอะไรเพราะทุกคนมีความทุกข์อยู่แล้วการฆ่าคือการเบียดเบียนกันไม่รักทรัพย์คืออะไรทุกคนก็มีความทุกข์อยู่แล้วต้องการหาซึ่งปัจจัยทั้งหลายเพื่อบรรเทาทุกข์การเอาสิ่งของที่เขามีอยู่ก็สร้างความทุกข์ข้อ3ข้อ4ข้อคือความทุกข์ล้วนๆเลยทั้ง5ข้อเนี่ยประกันว่าเราต้องการที่จะหยุดยับยั้งอยู่ตรงการกำหนดรู้ความทุกข์ตั้งหากศีลนี่นำไปสู่การกำหนดรู้ทุกข์นะไม่ใช่ศีลเป็นไปเพื่อประกันว่าเรามีความสุขสุขก็คืออะไรสุขเกิดขึ้นจากเราไม่ล่วงเข้าไปในเขตทุกข์เพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นเพราะเราเป็นทุกข์อยู่แล้วตั้งหากทุกคนต้องยอมรับว่าเราเป็นทุกข์อยู่แล้วจึงไม่อยากจะสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นไม่อยากจะไปก่อกรรมทำเขียนมากกว่านี้อีกแล้วเพราะเรานี่มีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาในขณะที่ดำเนินอยู่ในวัฏสงสารนี้เกิดมาแก่เจ็บตายพลาดพบสิ่งที่รักพลาดสิ่งที่รักพบสิ่งที่ไม่รักไม่สมปรารถนาทั้งหมดทั้งหลายเป็นความทุกข์อยู่แล้วมันประกันเรื่องความทุกข์เรื่องทุกข์นี่จึงเป็นเรื่องตัวธรรมะที่เลือกมาเลยในพระศาสนาอันถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องความทุกข์เราก็เพลิดเพลินยินดีนันทิราคะสกตาตระพินทินี
เป็นท่าของตัณหาตัณหาทะยานอยากไปแสวงหาให้ได้มาสอบตอบความต้องการเราแม้สิ่งนั้นจะถูกหรือผิดก็ไม่ทราบเพิ่มทุกข์ให้คนอื่นหรือเราจะสุขชั่วขณะและทุกข์ถาวรก็ไม่ทราบมันก็เดินไปอย่างไร้สาระนั่นเรื่องศีลเป็นเครื่องหมายที่ยิ่งใหญ่จริงๆอาจารย์จึงเห็นการขอศีลสมาทานศีลนี่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องมาคุยกันใหม่มากๆว่ามันไม่ใช่อยู่ที่ศีล5แต่มันอยู่ที่ปัญญาเราต้องรู้ว่าตัวธรรมะในศีล5คือตัวทุกข์ทุกขสัจจะอริยสัจ4อยู่ตรงนี้จะสรุปธรรมะก่อนว่าพระเจ้าสอนอะไรพระเจ้าสอนอะไรสอนความจริงที่ควรกำหนดรู้คือทุกข์พระสารีบุตรบอกปาริภาชกว่าปาริภาชกถามว่าท่านปฏิบัติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระพุทธเจ้าในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธองค์เพื่อหวังอะไรเพื่อต้องการอะไรต้องการกำหนดรู้ทุกข์ตอบสั้นๆข้อเดียวพระสารีบุตรกำหนดรู้ทุกข์กำหนดรู้ทุกข์เรานั่งเนี่ยกำหนดรู้อะไรรู้ทุกข์ทุกขณะที่เกิดขึ้นทุกคนมองเห็นเห็นถ้าไม่เห็นขึ้นมาให้ดูอนิจจังผมเราขาวขึ้นสภาพร่างกายเราเปลี่ยนแปลงแก่ชราขึ้นทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดทั้งหลายโลกธรรม8ใช่ไหมลาภยศสรรเสริญสุขไม่มีอะไรเลยที่มันเที่ยงแท้แน่นอนสักอย่างที่เราดำเนินชีวิตมาตั้งแต่ถึงนับบัดนี้เพื่อให้เห็นอะไรเอาอนิจจังเพื่อให้เห็นทุกในอนิจจังแต่จริงต้องการให้รู้ทุกเลยเราต้องให้เห็นอะไรความเกิดดับใช่ไหมหลักวิปัสสนาลมหายใจเข้าออกดูสิเป็นยังไงมีเกิดมีดับหายใจเข้าเกิดใจออกดับเกิดดับเกิดดับอะไรเกิดดับที่นี่แปลงเป็นรูปนามกันหน้าดับอะไรคือรูปสัมผัสนี่กายนี่รูปลมที่กระทบปุถัพพะปุถัพพารมณ์เป็นรูปปุถัพพารมณ์เป็นรูปก็คือกายเนื้อนี้กับลมกระทบเป็นปุถัพพารมณ์ปุถัพพารมณ์กับกายนี่เป็นรูปและอะไรคือนามจิตที่เข้าไปรู้คือนามแปลงจุดเดียวเป็นรูปนามขันธ์5ให้เห็นความเกิดดับเพื่อพระนิพพานเป็นอะไรเป็นวิปัสสนาขั้นต้นอุทัพยวิปัสสนาญาณหรือญาณ4อุทัพยญาณให้เห็นจุดนี้เห็นความเกิดดับให้ได้แล้วต้องใช้จิตขนาดไหนใช้จิตจับกำหนดจดจ่อต่อเนื่องจนรู้เท่าทันมันให้ได้รู้เท่าทันใช้จิตกันไม่ทราบต้องใช้อำนาจสมาธิสูงจนกว่ามันจะสร้างค่าญาณทัศนะขึ้นมาถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็เป็นแค่สติสัมปชัญญะโดยทั่วไปแค่ชั้นความคิดชั้นการคิดพิจารณาการฟังการคิดแต่ภาวนาจะไม่ได้ขั้นภาวนาขั้นไหนขั้นยกระดับขึ้นเป็นญาณมันต้องพัฒนามันต้องสั่งสมพอสั่งสมขึ้นมาสั่งสมด้วยอะไรก็ด้วยศีลอะไรอีกกลับมาหาศีลทุกครั้งเลยต้องวิรัติศีลกันตลอดเวลาเลยนักปฏิบัติทุกเช้าขึ้นมาเนี่ยอยู่ท่านทูตอุ้มตื่นเช้ามาวิรัติศีลทันทีวิรัติจนกว่าจะมั่นใจว่าศีลอยู่กับเราแน่นอนวิรัติตลอดวิรัติชำระวิรัติชำระวิรัติชำระยิ่งนักการทูตยิ่งต้องชำระจริงๆนะยิ่งนักการทูตยิ่งต้องชำระบ่อยๆไปดูขั้นของความละเอียดของศีลนะต้องชำระกันบ่อยจนกว่าวจีกรรมเราจะเป็นสุภาษิตประโยชน์โดยธรรมไม่มุ่งประโยชน์เพื่อเราเกินไปเพื่อเขาไม่อคติธรรมเกิดขึ้นในการใช้ภาษาศาสตร์นั้นแสดงว่านักการทูตต้องมีอะไรเพื่อเอาว่าคนดีก็แล้วกันต้องมีพรหมวิหารธรรมต้องมีพรหมวิหารธรรมในการใช้ความคิดความนึกการพูดการจาต้องมีพรหมวิหารหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเมตตากรุณามุทิตายังไม่ใช่แต่ภาษาต้องใช้อะไรอุเบกขาต้องใช้อุเบกขาประกันได้ว่าเรานี้ให้ความเป็นธรรมกับตัวเราได้จิตเราไม่ลำเอียงเพราะอุเบกขาธรรมอคติตัดด้วยอุเบกขาธรรมนั้นเมตตากรุณามุทิตาต้องประกันด้วยอุเบกขาเข้าไปค้ำเมตตากรุณามุทิตาพัฒนาจิตแต่รักษาจิตพัฒนาจิตอุเบกขาอะไรรักษาธรรมเอาอุเบกขามารักษาธรรมนี้เมตตาไม่เป็นอะไรราคะกรุณาไม่เป็นโทมนัสอุเบกมุทิตาไม่เป็นอะไรเป็นฟุ้งซ่านเกิดความรื่นเริงเกินไปยินดีเกินไปฟุ้งซ่านเกินไปเพื่อจิตต้องอยู่ในจุดหนึ่งที่เหมาะสมตลอดเวลาจุดจิตเหมาะสมจุดนี้เป็นจุดที่จะต้องบอกว่ามันต้องมีอนุภาพศีลมีอนุภาพศีล
ศีลทำให้จิตปกติมาแล้วนะศีลมาแล้ววันนี้กำลังให้เห็นหน้าตาศีลศีลทำให้จิตเราปกติปกติยังแปลว่าศีลปกติด้วยการมีเจตนาว่าไม่ล่วงไม่ละเมิดงดเว้นเด็ดขาดเจตนาเป็นศีลไม่ล่วงไม่ละเมิดเป็นศีลปกติเป็นศีลศีลมาแล้วอันศีลทำให้จิตเราปกติเมื่อปกติท่านบอกว่าพึงรักษาจิตให้ปกติข้อที่หนึ่งกรรมฐานข้อแรกเลยพระเจ้าบอกว่ารักษาจิตศีล200ข้อ300ข้อไม่เป็นไรเอารักษาจิตข้อเดียวได้ไหมได้รักษาศีลได้หมดประกันว่ารักษาศีลได้หมดประกันพระภิกษุรูปหนึ่งว่ารักษาศีลได้ทั้งหมดถ้ารักษาจิตหนึ่งนี้ได้เธอรักษาจิตให้ดีให้สุจริตอยู่เสมอถ้าเธอรักษาจิตเธอได้เธอก็รักษาศีลทั้งหมดได้กลับมารักษาจิตดวงเดียวให้ปกตินั่นคือศีลรักษาอย่างเราปกติแล้วไม่ส่งจิตออกไปภายนอกแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่ให้วิ่งออกไปรับอารมณ์ทั้งหลายอย่างขาดสติและปัญญาเหมือนท่านพระกษัตริย์นั่งฟังเนี่ยถ้ากำหนดทันต้องตื่นอยู่ตลอดนะเพราะธรรมะมันทำให้เราเคลิ้มและทีหน้ามันจะมาทีหน้าคืออกุศลนะมันบอกจะฟังธรรมอากาศอย่างเนี้ยมันมาแล้วเดี๋ยวจะหลับแล้วและเป็นเรื่องจริงๆมันปื๊ดเข้ามาตอนนี้วิริยะต้องฆ่าเลยนะต้องพยายามยกตัวไว้วันนี้ต้องขยับตัวไว้เพื่ออะไรให้มีปิติอยู่ตลอดต้องมีนะบางทีต้องขยับนะไปนั่งนานๆไปรอ3ชั่วโมงเนี่ยในห้องเนี่ยโอ้โหพระผู้เฒ่าหลับกันเป็นแถวๆเมื่อคืนท่านนอนดึกบ้างอะไรบ้างฉันมาน้อยบ้างอะไรเนี่ยถ้าส่วนสัทธาขันบ้างถ้าไม่เคยฝึกมาอย่างแข็งแรงเนี่ยเสร็จทุกลายอ่ะเพราะอะไรมันปื๊ดมาทันทีเลยนั่นแหละกิเลสนิสามันหลับด้วยกิเลสเนี่ยทดสอบดีนักหนาอากาศอย่างนี้บรรยากาศอย่างนี้มัวอย่างเนี้ยเดี๋ยวเคลิ้มกันหมดทั้งห้องเลยอาตอนจะไม่กล้าให้ศีลก่อนเนี่ยให้ธรรมะสูงกว่านี้นั่งคุยมองหน้าเนี่ยจ้องหน้าทุกคน นั่งคุยให้เข้าใจเรื่องศีลเมื่อกี้พูดอยู่ข้อนะกรรมฐานนั้นเนี่ยเป็นปรมัตถ์นะไม่ต้องแปลมากเมื่อกี้บอกว่าไม่ส่งจิตออกไปภายนอกคือสมาธิต้องมีที่ตั้งฐานจิตวิชานี้ที่น่าสนใจมากในสายพระป่าท่านใช้กันรุ่นเก่าๆฐานจิต5ฐานฐานที่1ทําให้เต็มลมกระทบจุดนี้เข้าออกรูถ้าใครจมูกยาวก็ปลายจมูกจมูกสั้นก็เอาริมฝีปากบนเอาจุดนี้จุดเดียวไม่ต้องวิ่งเข้าดูลมจับจุดนี้ว่าจุดเดียวลมกระทบรู้ออกเข้ารู้เข้ารู้ออกรู้จนจิตเนี่ยรวมอยู่ที่จุดนี้จนแม่ลมนี้ไม่ต้องใช้แล้วเพื่อสัญญาณหากระทบแล้วจิตรวมแน่วแน่กดอยู่ตรงนี้จุดเดียวแล้วจนเราหลับตาเห็นเป็นก้อนแก้วหรือน้ำหยดใสแจ๋วอยู่ตรงนี้เลยนั่นจิตเรารวมแล้วใสแจ๋วสว่างเบิกบานมีความเบิกบานมีความอิ่มสุขเกิดขึ้นจิตเข้าถึงอารมณ์เดียวตรงนี้เนี่ยใช้ได้แล้วไม่พอยกจุดนี้ขึ้นเคลื่อนผ่านสันจมูกลากไปไว้ที่ระหว่างคิ้วจะไม่ดีนะเดี๋ยวจะให้ทำอธิบายก่อนข้าสู่ฐานจิตฐานที่สองนี่ฐานที่หนึ่งนะจบแล้วฐานที่หนึ่งเนี่ยไปพระนิพพานได้แล้วจริงแล้วข้าสู่ฐานสองไปวางฐานสองฐานสองเนี่ยมันยิงข้าพลงในศีรษะไปข้าฐานที่สี่อยู่ที่ก้านสมองอยู่ข้างในฐานที่สามอยู่บนนี้ฐานที่สี่อยู่ในนี้ฐานที่สองกับฐานที่สี่เนี่ยยิงโยงแล้วข้างในมันเป็นโพรงในศีรษะเราเนี่ยเพื่อให้จิตเข้าไปควบคุมการใช้งานของส่วนสมองการสมองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเป็นที่สั่งงานสั่งการทั้งหมดทั้งหลายอยู่ที่ตรงนี้หมดเลย3 4 5ข้าศูนย์กลางกายตรงลิ้นปี่ตรง5ถ้าไปจุก7ก็เป็นพวกจักระพวกฤาษีแล้วไม่เอาแค่ฐานที่5รวมจิตไว้เป็นฐานที่5จนจิตรวมเนี่ยเข้าขั้นสมาธิที่ใช้งานของวิปัสสนาได้เวลาเรามีอะไรขึ้นมาจิตมันเข้าฐานตลอดเวลาเรากรรมฐานต้องรู้จักว่าฐานจิตต้องมีที่ตั้งแล้วตั้งที่ไหนบริกรรมเป็นคำผูกจิตเท่านั้นเองผูกไว้เพื่อกำหนดลงฐานปักไว้ที่ฐานไหนก็ต้องหาฐานจิตเราอันมาท่านมักจะให้กำหนดอยู่ที่กายใช่ไหมถ้ารู้อยู่ที่กายทั้งหมดก็กายก็เป็นฐานแต่ทั้งหมดเมื่อกี้ที่เราพูดไป1 2 3 4ก็อยู่ที่ฐานกายแต่มันย่อยลงไปในจุดเล็กๆให้คอนเซนเทรตมากกว่าเดิมถ้าเดินจิตครบ5ฐานสมาธิเต็มเลยรับรองนั่งสว่างในบทหน้าตาเนี่ยไม่ร่วงโรยเด็ดขาดหน้าตาเปล่งปังทันที
จิตเข้าปุ๊บ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 ไอ้ที่จะหลับจะหลับระดับปุ๊บเลยสว่างจ้าขึ้นมาเขาว่าสว่างสะอาดสงบอยู่ตรงนี้อยู่ที่จิตดวงเดียวจิตมันเข้าได้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บสว่างเลยทำท่าจะหลับจะหลับอาตมาเนี่ยเดินทางมาหนึ่งหนึ่งที่จะหลับจะหลับไม่หลับหรอกโยมอยากคิดว่าจะหลับนั่งปั๊บปุ๊บเดียวมาถึงนิดเดียวอ่ะสลัดทิ้งทันทีเลยปุ๊บนั่งต่อยดินั่งต่อตั้งคืนยังได้เลยปก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 เป็นธรรมดาเลยปกติได้ได้เลยทำได้หมดได้เหนื่อยไปอย่างไรก็นั่งได้บ้างข้อแก้ตัวว่าเมื่อคืนนอนดึกเมื่อนอนไม่อิ่มเดินทางมาเหนื่อยไม่ได้พักอันนั้นกิเลสพูดไม่มีสลัดทิ้งทันทีจากจิตเนี่ยบึ๊บเดียวสว่างจ้าเหมือนเอาจอบแหนกว้างทิ้งไปจากน้ำน้ำสะอาดทันทีเลยใสแจ๋วขึ้นมานี่จับสว่างทันทีเลยไม่มีอาการทั้งหมดทั้งหลายที่เกิดขึ้นความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกดังกล่าวนั้นความรู้สึกหรือเวทนาจำไม่ดีนะจากกายเนี่ยจับจุดนี้ก่อนนะนี่วิปัสสนาเลยนะจากจุดนี้นี่ความรู้สึกที่เรานั่งทั้งหมดนี่จับดีมากเลยมันจะเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาเนี่ยให้รู้ทั่วถึงความรู้สึกนั้นผู้รู้ทั่วถึงความรู้สึกด้วยปัญญานั้นย่อมยังให้ย่อมทำให้สิ้นซึ่งอาสวะณปัจจุบันได้ทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมสังขยังณในปัจจุบันย่อมทำให้สิ้นซึ่งอาสวะได้เรื่องใหญ่มากนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะหมดเลยจับความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาเกิดจะหลับขึ้นมาเกิดจะเบื่อขึ้นมาเกิดจะหน่ายขึ้นมาเกิดความรู้สึกดีใจปีติสุขขึ้นมาแยกให้ออกก่อนว่าเป็นอารมณ์ฝ่ายบุญหรือฝ่ายบาปข้อที่หนึ่งเกิดความรู้สึกท่านพระกระทรวงนั่งวันนี้สมมตินั่งนั่งวันนี้นะไม่ต้องนั่งวันเหนือวันนี้เกิดความรู้สึกว่ามันชักเบื่อเบื่อขึ้นมารู้แล้วจับมันแต่เริ่มมันเกิดความรู้สึกมันนี่มันรู้สึกมันเบิกบานขึ้นมารู้แล้วจับถ้าเบิกบานสุขมันเติมด้วยดวงเบิกบานสุขสงบสุขสงบสุขอุเบกขานี่เป็นฝ่ายกุศลแต่ถ้ามันเกิดความเบื่อหน่ายหงุดหงิดเกิดความเกลียดคร้านเกิดความรำคาญนี่เป็นอกุศลแยกให้ออกก่อนใช้สติกำหนดรู้ลงไปให้เห็นตรงนี้ว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลสิ่งใดที่เป็นกุศลประมวลมันไว้เลยประมวลไว้ที่จิตเราประกอบจิตไว้รักษาอารมณ์นี้ไว้ถ้าเป็นอกุศลละทิ้งเสียตรงนี้ใช้ธรรมของผู้ชมสติธรรมวิจัยยะวิริยะเอามาใช้ประโยชน์พุทธชมไปเพื่อพระนิพพานนะจับตรงนี้ขึ้นมาใช้ประโยชน์ธรรมะเรียนรู้นะปัจจุบันขณะนี้ไม่ใช่ไปตั้งหลักมาจากบ้านไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้จะนั่งภาวนาไปพระนิพพานไปตั้งหลักมาก่อนไม่ใช่นั่นมันเล่นเราขณะนี้ปุ๊บข้ามาขณะนี้เล่นตรงนี้เลยเพราะอะไรถ้าเราไม่แก้ตรงนี้ไปไม่ได้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นกันต้องรู้ก่อนเนี่ยอันนี้รู้ไหมอารมณ์อะไรเกิดขึ้นรู้แล้วรับรองได้มีสองอย่างไม่ดีก็ชั่วทั้งห้องเนี่ยไม่มีอย่างอื่นเลยกิเลสมันปรุงสองด้านปรุงด้านดีก็ได้เป็นบุญญาภิสังขารเป็นด้านบาปก็ได้เป็นอปุญญาภิสังขารมันสร้างทั้งบุญทั้งบาปนะไอ้กิเลสเนี่ยและบุญขึ้นมาก็รื่นเริงบาปก็ให้เผาไหม้เราร้อนมันมีสองส่วนขึ้นในจิตเราอยู่เสมอเพราะนี่คือกฎธรรมชาติอันทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านทุกท่านมันไม่มีตัวตนบุคคลมันทำเป็นสภาพธรรมชาติของมันสภาพธรรมชาติของกิเลสแปลว่าหนึ่งต้องแหละเล่าร้อนสองต้องมืดมนเมื่อไรก็แล้วแต่มันเล่าร้อนและมืดมนนั่นแหละคือกิเลสเป็นสภาพธรรมชาติของกิเลสวิปัสสนาคืออะไรธรรมชาติธรรมชาติของวิปัสสนาคือรู้แจ้งสว่างหมดสิ้นซึ่งความเราและกิเลสนั้นเป็นสภาพธรรมของวิปัสสนาอันสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องรู้สิ่งที่ไม่รู้ตรงนี้ทำให้เราตกเป็นธาตุของความรู้สึกธาตุอารมณ์ธาตุความดีก็ได้แต่เป็นธาตุอยู่ธาตุความชั่วก็ได้ก็เป็นธาตุไม่รู้ไงไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นการรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นนี่ต่างกันอย่างมหาศาลแม้ความดีที่เกิดขึ้นอย่างไม่รู้กับความดีที่เกิดขึ้นอย่างรู้นี่ก็ต่างกันมหาศาลการให้คุณนั้นต่างกันมากมายเลยยังเกิดความรู้สึกที่ดีต้องรู้ว่าดีรู้และสอบสวนได้ว่ามันเกิดจากอะไรอะไรคือเหตุให้เกิดขึ้นต้องรู้อะไรคือเหตุให้ที่ให้มันตั้งอยู่หรือดับไปต้องรู้ไอ้อะไรที่เป็นเหตุให้เกิดขึ้นต่อไปหรือเป็นเหตุที่ไม่เกิดขึ้นอีกต้องรู้ตรงนี้เรียกว่าการสอบสวนอันแสดงว่าการปฏิบัติในพระศาสนามีการสอบสวนอยู่ตลอดเวลาอะไรใช้สอบสวนใช้สติปัญญา
เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นมันสอบสวนได้ทั้งหมดมันสอบสวนอารมณ์ธรรมนี้ว่าเป็นกุศลอกุศลกุศลประมวลไว้และอกุศลนี้ประมวลไว้จิตข้าถึงกุศลย่อมเบิกบานปิติมาแล้วปิติข้าวแล้วนะเมื่อเบิกบานขึ้นมาเมื่อสติปัญญามีธรรมวิยะเกิดขึ้นถูกต้องวิยะถูกต้องตามธรรมปิติมาแล้วปิติความเบิกบานก็เกิดขึ้นเมื่อความเบิกบานเกิดขึ้นเป็นความเบิกบานที่มีสติปัญญาไม่หลุดไม่เบิกบานจนลูกโป่งแตกไม่มีมันก็จะประมวลด้วยสติปัญญารวมมาเป็นปัสสัทธิธรรมตัวปัสสัทธิธรรมตัวนี้แก้โรคภัยไข้เจ็บให้เบากายเบาจิตแก้โรคร้ายโรคมะเร็งทั้งหลายโพชฌงค์เป็นไปเพื่อกำจัดโรคทุกภัยต้องเข้าถึงจุดๆนี้ที่สวดกันน่ะเป็นสัญญาแต่การที่จะดับทุกโรคภัยต้องเข้าถึงปัสสัทธิโพชฌงค์และได้ผลจริงๆมะเร็งตามลมยังหายไปได้เลยทุกอย่างแก้ได้มันบำบัดโรคได้จริงๆเรียกธรรมโอสถมันเรียกมาใช้ได้หมดธรรมธาตุมันเหนืออำนาจดอกไม้ใบหญ้ายาปฏิชีวนะทั้งหลายแต่เราเข้าไม่ถึงมันถ้าเข้าถึงมันมันดับทุกได้จริงเห็นไหมพระนิพพานได้มันดับทุกโรคภัยได้หมดตัวตรงนี้ที่เราสวดแต่ที่เราสวดด้วยความศรัทธานั้นมันได้น้ำเลี้ยงขึ้นมาเพื่อมาเพื่อบรรเทาเหตุปัจจัยของโรคภัยนั้นก็คือบาปกรรมเราไปแก้เหตุปัจจัยนั้นด้วยอานิสงส์ที่เป็นเหตุปัจจัยที่ถูกต้องตามธรรมไปแก้กันที่เหตุแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเราต้องการความที่จิตกายมันปัสสัทธิถ้าทุกคนฟังด้วยสติปัญญากำหนดจิตตามกายจิตจับจะเบากายมันเบิกบานมันเบาทันทีอาการหลับจะไม่มีอาการเจ็บปวดเวทนาทุกข์นั้นตรงจะไม่มีกายจิตจะเบาละหูกายยังละหูจิตตังมุทุกายังมุทุจิตตังกายกรรมัญญกรรมัญญตาจิตกรรมัญญตากายปากุญญตาจิตปากุญญตากายอุชุกตาจิตอุชุกตากายจิตตรงแน่วแน่เลยจะนั่งอย่างนี้แหละจะไม่นั่งอย่างนี้จิตกายจะเหยียดเป็นหนึ่งเป๊ะเลยและสว่างจ้าเลยทั้งคืนก็ทั้งคืนสว่างเลยไม่ใช่สว่างแสงแบบนี้นะสว่างจ้ายิ่งกว่าพระอาทิตย์มาส่องหน้าเราอีกนี่อำนาจจิตที่เข้าถึงธรรมนี่เป็นธรรมแค่โดยทั่วไปนะแล้วลองคิดดูว่าถ้าถึงพระนิพพานก็สว่างกับพระนิพพานคือหมดจดสะอาดประมาณได้ไหมไม่ได้ไม่มีประมาณนั้นสิ่งที่เดินไปอย่างนี้ทำให้เรามีฉันทะมีวิริยะจิตวิมุตติที่ถูกต้องนั่นแสดงว่าทุกชีวิตเนี่ยต้องมีจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายของชีวิตคืออะไรคือความการดับทุกข์ต้องการความสุขแต่สุขแท้คือความไม่มีทุกข์เมื่อกี้เวทนาเกิดขึ้นผู้เรียนฟังว่าเราต้องรู้ทันเวทนาความรู้สึกไอ้ความรู้สึกมันบีบขึ้นมาเนี่ยมันให้ความรู้สึกอย่างไรบีบเค้นบีบคั้นทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจไอ้นี่อาสวะเล่นเลยเราต้องรู้ทันมันตรงนี้รู้ทันที่เหตุอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรก็แก้มันที่เหตุแก้มันที่เหตุทุกอย่างดับที่เหตุหมดการรู้เหตุดับเหตุตรงนี้คือหลักของอริยสัจ4อันแสดงว่าทั้งหมดในกระบวนการของธรรมะจะไม่ใช่ฟลุกหรือบังเอิญ นะสรุปบรรทัดเดียวเลยท่านพระกระทรวงการเดิมเส้นทางบนการพัฒนาชีวิตไม่มีฟลุกบังเอิญท่านทั้งหลายไม่ได้ฟลุกบังเอิญมานั่งตรงนี้ต้องมีการศึกษาเราเรียนทางโลกมาใช่ไหมมีการพัฒนาการมาเป็นขั้นเป็นตอนกว่าจะถึงขั้นหนึ่งขนาดทางโลกยังมีขั้นมีตอนและทางธรรมการไปหาความดีที่สุดไม่ใช่ฟลุกหรือบังเอิญการจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีในห้องนี้ในองค์กรนี้ไม่ได้ไม่ใช่ฟลุกหรือบังเอิญที่คนบังเอิญคนนี้จะต้องเป็นคนดีต้องแก้ที่เหตุปัจจัยโดยรวมต้องสังเคราะห์เลยท่านประกาศว่าคนในสำนักตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมีสภาพของเหตุปัจจัยเป็นอย่างไรโดยรวมโน้มไปทางไหนโน้มไปทางบวกหรือลบมากโดยรวมแล้วมาจำแนกดูตัวบุคคลในองค์รวมว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างระดับไหนจะแก้ที่ไหนต้องหาเหตุของทุกคนว่าจุดเหตุจริงๆอยู่ที่ไหนไม่สามารถพูดคุยธรรมดาให้เราไม่สามารถแก้ปัญหาเขาได้เลยท่านประกาศแต่เราต้องสอนให้เขาแก้ตัวเองถ้าเขาต้องการเป็นคนดีมีคุณภาพข้าวกรอบนี้ข้าวกรอบนี้ต้องกลับมาสอนเขาให้เขาเข้าระบบเข้าระบบที่ต้องพัฒนาตนเองยอมรับกติกาเงื่อนไขและพัฒนาตัวเองเข้าระบบนี้แล้วคุณก็จะได้สิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้สังคมทั้งโลกจะมีการตอบแทนใช่ไหมตอบแทนความดีให้ฐานะให้โอกาสเพราะคุณเป็นคนดีมาตรฐานของกระทรวงยังต้องมีมาตรฐานในการคัดเลือกบุคคลอย่างมีคุณธรรมใช่ไหม
ต้องมีคุณธรรมว่าถ้าเขาทำดีก็ต้องควรได้ดีสิแต่เมื่อไรมาตรฐานของสูงไม่มีคุณธรรมเราไปให้สิ่งที่ควรให้กับคนพังหมดเลยระบบการสร้างคนดีพังทันทีเลยบางนั้นมันจึงพังทั้งระบบเมื่อเกิดความลำเอียงในการแต่งตั้งให้ค่าคนดีให้ค่าคนเก่งให้ค่าคนควรให้ที่ไม่ตรงกับความจริงมาตรฐานสังคมก็จะพังตรงนี้พังตรงที่สังคมมันเอียงไปแล้วพอมันเอียงไปมากๆขึ้นมาเนี่ยสังคมตรงนี้จึงไม่มีสังคมที่มีสาระแล้วพอมีสาระไม่มีหลักขึ้นมาเนี่ยท่านพระกระทรวงจะมาพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคนละเรื่องเลยเพราะมันไม่ใช่ตัวยึดเหนี่ยวแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่ประกระทรวงตั้งเลยว่าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่กรอบต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนต้องเดินข้าวกรอบคุณธรรมก่อนเมื่อเขาต้องข้าวกรอบขึ้นมาเขาต้องไปหาเหตุว่าทำอย่างไรเขาต้องข้าวกรอบนี้ได้และต้องให้โอกาสเขาข้าวกรอบนี้เสมอพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ว่าโดยการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพื่อดีได้ตลอดเวลาอย่าไปติดภาพเดิมของเขาต้องดูที่ปัจจุบันเสมอคุณมีสิทธิ์ทำความดีได้ตลอดเวลาทุกคนในห้องนี้คุณมีสิทธิ์ที่มีศีลได้สมบูรณ์เท่าเทียมกันคุณมีสิทธิ์ที่ได้สมาธิเท่าเทียมกันคุณมีสิทธิ์ที่มีปัญญาเท่าเทียมกันและทุกคนมีสิทธิ์ที่ไปถึงพระนิพพานความดับทุกข์เท่าเทียมกันในวิถีแห่งธรรมที่ไม่ลำเอียงเลยธรรมะไม่ลำเอียงเพียงแต่คุณต้องปฏิบัติอย่างนี้ถ้าระบบกรอบมันเป็นอย่างนี้แบบพระพุทธศาสนานี่อยู่ได้กรอบพุทธศาสนาอยู่ได้แต่องค์กรในพุทธศาสนาอยู่ยากถ้าองค์กรศาสนาไม่อยู่ในกรอบของพระพุทธศาสนาโยมจึงเห็นว่ามันมี2 อย่างเกิดขึ้นถ้าบรรสงและองค์กรศาสนากับกรอบพระพุทธศาสนาที่ต่างกันกรอบพระพุทธศาสนามีแบบแผนที่ชัดเจนมาก2,600กว่าปีมีหลักการอุดมการณ์ข้อปฏิบัติชัดมากพระธรรมวินัยชัดมากห้ามแต่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อเติมตัดทอนถือว่าเป็นอรชีทันทีเลยไม่มีสิทธิ์ไปแต่ต้องเลยเพราะเถระวาทีการประถมสังคายนาครั้งที่1นี่ประกาศชัดเจนแล้วโดยพระอรหันต์500รูปจึงเป็นที่มาของคำว่าเถรวาทเถระวาทชัดแล้วอันไม่ว่าจะสังคายนาอีกกี่พันครั้งห้ามไปแต่ต้องโดยเด็ดขาดต้องถืออย่างนี้เลยเพราะถูกกันกรองมาอย่างสะอาดอย่างวางเป็นแผนไว้ชัดเจนหมดแล้วแบบนี้ชัดมากเลยให้ยืนยันตามพระเจ้าทรงตรัสว่าทั้งหมดไม่มีการแก้ไขอีกแล้วพระมากัสสปะเถระเจ้าเป็นประธานประกาศไว้ตั้งกระทู้ขึ้นมาคณะสงฆ์เห็นชอบด้วยประกาศหลักมาเลยต่อเนื่องอันคณะสงฆ์ในต่อมาเนี่ยจะต้องเดินตามเท่านั้นเองจะไม่มีสิทธิ์มานั่งแตกตัวมาเปลี่ยนแปลงข้อเล็กข้อน้อยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์ไปแต่ต้องเลยหน้าที่ของท่านต้องเอาคณะสงฆ์เข้ากรอบของพุทธศาสนาให้ได้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอะไรท่านประธานเรามีมาตรฐานที่ต่างกันเราไม่ได้ทำให้สถาบันสงฆ์หรือคณะบุคคลของสงฆ์เนี่ยเข้ากรอบพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องมันจึงผิดเพี้ยนกันไปหมดมันพอมันผิดเพี้ยนในองคาพยพขององค์กรเช่นพระผู้ใหญ่รับเงินทองข้อเดียวพอไม่ต้องข้ออื่นพังนะยังมานั่งเถียงกันเลยรับเงินทองไม่รับนี่ก็พังนะพระห้ามรับโดยเด็ดขาดแต่แปลรูปได้เป็นกัปปิยพันธ์เป็นกัปปิยะเป็นของอันสมควรควรเรียกใช้จากกัปปิยะการกผู้ดูแลเช่นโยมถวายเป็นใบปรณาไว้และผู้รักษากัปปิยพันธ์ก็คืออุบาสกรับอาตมาเรียกใช้จากโยมในปัจจัยอันควรเรียกใช้แต่ไม่ใช่เรียกใช้เงินทองเป็นอนุโลมที่สุดยอดมากถ้ากับพระสงฆ์ไม่มีคำว่าขาดแคลนโดยเด็ดขาดเพราะมีผู้ดูแลอุปถัมภ์แต่พระเนี่ยห้ามรับเพื่อตนเองห้ามเรียกใช้เพื่อตนเองโดยเงินทองนั้นเรื่องนี้บัญญัติไว้ชัดเจนและแสดงธรรมนิติเวรวันมาวิหารได้ศึกษามากและพระศาสนายั่งยืนมาได้อาตมาไม่เห็นต้องมีสักสลึงไม่มีในย่าไม่มีอะไรเลยมีแต่ญาติโยมก็ถือกันไว้ก็ไหนก็ทำตัวให้ทำอะไรให้ไม่มีจนถึงวันนี้ไม่เคยรับแม้แต่สลึงเดียวมีแต่สละไปเพื่อวัดเพื่อวาเท่านั้นไม่มีและไม่ยินดีด้วยมันสิ่งเหล่านี้โยมเห็นว่ามันจะต้องทำให้กรอบของเราเนี่ยเข้ากรอบคุณธรรมให้ได้ทำอย่างไรข้าราชการเข้ากรอบคุณธรรมของกระทรวงทำให้คณะสงฆ์เข้ากรอบของคุณธรรมของอะไรของพระพุทธศาสนาไม่ใช่น้อมธรรมกดธรรมมาเพื่อตนแต่ต้องน้อมตนไปหาธรรมนี่เราไปกดธรรมหาเราอันนี้เราทำได้อันนี้ทำไม่ได้อันนี้ไม่เอานี่เอาพังหมดทั้งระบบเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยมันสะท้อนถึงองค์กรถึงระบบ
มันสะท้อนถึงหลักการของระบบองค์กรถ้าหลักการองค์กรมันดีถูกต้องคุณธรรมมันมีในองค์กรในกรอบองค์กรบุคคลที่เข้ามาล่ะก็ต้องมาเซตดูกันใหม่ถ้ามาเซตดูแล้วขึ้นมาก็พัฒนาได้ถ้ากรอบมันแข็งจริงเนี่ยท่านประกระทรวงไม่ยากกระบวนการอยู่ที่กรอบต้องแข็งอันถ้ากรอบทุกชั้นมันวางไว้แข็งแรงเนี่ยมันก็จะสืบเนื่องกันต่อได้ผู้ศาสนาสืบเนื่องมาได้เนี่ยไม่ใช่แข็งแรงด้วยองค์กรสงฆ์แต่มีสงฆ์ยังรับผิดชอบที่ดีอยู่และกรอบของผู้ศาสนาแข็งแรงห้ามเปลี่ยนแปลงและทันสมัยอากาลิโกเยมโยมเนี่ย2600กว่าปีก็ยังแบบนี้อยู่เลยไปไหนก็ยังทันสมัยอยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยไปนั่งหนาวนั่งร้อนอยู่ชุดนี้แหละไม่ได้เปลี่ยนเหมือนโยมในกี่วันมันยังไม่ได้ได้ซักเลยก็อยู่อย่างเนี้ยเนี่ยชุดเดียวเนี่ยโยมไม่เดือดร้อนด้วย3ผืนเนี่ยสบายมากไปไหนพรามผืนผ้าสักกติผืนผ้าอยู่ในย่ามไปไหนก็ต้องติดตัวตลอดหอบไปตลอดบาตรใบเนี่ยไปไหนก็ต้องมีแหละพระต้องมีบาตรพระต้องมีอัฏฐบริขารเดินทางโยมอยากเห็นพระปฏิบัติหรือไม่ดูเอาบาตรไหมไปไหนท่านเจ้าดิกไปไหนมีบาตรมีจีวรครบไหมออกจากวัดจากวาห่มถูกต้องไม่รองเท้าเป็นไงใส่คีบไหมหรือใส่แบบไหนอย่างไรมันดูแต่หัวจดเท้าเนี่ยนั่นแหละคือวินัยกรอบมาดูข้าราชการในกระทรวงมันเห็นทันทีเลยว่าไอ้นี่ไม่ใช่และไอ้นี่ผิดนี่ถูกกรอบมันตีหมดเลยข้ามาถึงมันจะจำแนกได้เลยว่าระเบียบที่เราวางไว้เนี่ยมันจะจำแนกคนออกหมดเลยอันเรื่องพระพุทธศาสนานี่ชัดเจนมากมันจำแนกที่ไหนจำแนกเข้าไปถึงจิตเมื่อกี้ศีลเลยจำแนกเข้าถึงจิตว่าแค่เพียงจะรับศีลเนี่ยยังต้องละเอียดเลยไม่หยาบเลยนะยังต้องรับให้ละเอียดว่ารับทำไมไม่มีศีล5เลยที่นั่งตรงนี้แสดงไม่มีศีล5ถึงมารับเนี่ย ใช่ไหมไม่มีเลยไม่ใช่บอกว่าเราต้องการบูชาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้สมบูรณ์เพื่อทำสังคมนี้ให้มีความพรั่งพร้อมโดยศีล5เพื่อประกาศว่าสังคมที่เป็นอริยธรรมแสดงว่าเรายอมรับเลยว่าถ้ารับศีล5แล้วแสดงว่าสังคมนี้เป็นคนดีนี่เรายอมรับข้อนี้นะเรารับเพื่อประกาศว่าคนในสังคมนี้เป็นคนดีเสมอกันด้วยศีลเมื่อเสมอกันด้วยศีลแล้วนี่ไม่ต้องนั่งระแวงว่าคนข้างหลังจะแทงคนข้างหน้าคนหน้าจะว่าคนข้างหลังไม่ต้องแล้วไม่มีการหยาบจ้องล่วงกันต่อกันเพราะต่างฝ่ายต่างกลัวบาปแต่ความกลัวบาปนั้นไม่ใช่ตัวศีลอีกที่ดีศีลที่ดีมันเกิดขึ้นด้วยเมื่อจิตเรามีอะไรมีเมตตากรุณาบริหารเข้ามามีเมตตาจึงกรุณาจึงไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่ไหมไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดต่างๆเพราะมีเมตตากรุณาเมตตาต่อตนเองเมตตาต่อผู้อื่นมีความซื่อตรงท่านประกระทรวงมีธรรมะอยู่4ข้อที่จะคัดเลือกบุคคลที่ดี1อัชชะวัชชะต้องมีความซื่อตรงมีความซื่อตรงนี่1เลือกเลยข้อแรกต้องมีความซื่อตรงความซื่อตรงต่อตนเองข้อแรกเลยต้องซื่อตรงเป็นมนุษย์ของเรานะฐานะโอกาสตระกูลของเราต้องซื่อตรงต่อเราเองซื่อตรงต่อผู้อื่นซื่อตรงต่อเราซื่อตรงต่อเพื่อนร่วมงานซื่อตรงต่อธรรมะข้อที่3อาชวะตัวที่อาชวะซื่อตรงต่อธรรมะความซื่อตรงต่อธรรมะเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะต้องเข้าใจธรรมะเลยข้อแรกเลยพออาชวะข้อที่2ชวะผู้ที่จะซื่อตรงต่อตนเองผู้อื่นได้มีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องได้เนี่ยจึงนำไปสู่เป็นผู้มีความปัญญาเฉียบแหลมว่องมีไหวพริบปฏิภาณมีชวะไม่ใช่ซื่อตรงซื่อบื้อเห็นไหมในพระศาสนาซื่อตรงแล้วต้องมีความเฉลียวฉลาดต้องเฉลียวฉลาดในความซื่อตรงรู้จักความเหมาะความควรรู้จักประโยชน์ตนประโยชน์ท่านซื่อกันไปเพื่อนพังหมดทั้งศาลานี่เลยนั่นมันอยู่ที่นั่นพวกเราถล่มกันตายหมดเลยไปชี้ป้ายเขาฆ่ากันก็ได้เพราะว่าอยากปิดศีลเขาวิ่งกันไล่ฆ่ากันมาไปหลบอยู่ในศาลาไม่อยากปิดศีลนั่นน่ะอยู่ตรงนั้นเขาก็ฆ่ากันตายหลักความฉลาดเนี่ยท่านพระสงฆ์มันมีหลักพระศาสนาอยู่ข้อหนึ่งที่สำคัญมากที่ต้องใช้นะสงเคราะห์ในสิ่งที่ควรสงเคราะห์ไม่สงเคราะห์ในสิ่งที่ไม่ควรสงเคราะห์ถูกต้องสงเคราะห์ในสิ่งที่ไม่ควรสงเคราะห์ไม่สงเคราะห์ในสิ่งที่ควรสงเคราะห์ผิดเหมือนมาสงเคราะห์อาตมาเอาปัจจัยมาถวายผิดเพราะเอายาพิษมาให้แล้ว
แต่ถ้าจะภาวนาบริมีการเขียนภาวนามีผู้รับถูกไอ้มันถูกผิดอยู่ตรงนี้อยู่ที่วิธีการปฏิบัติว่ามันมีโทษไหมสงเคราะห์ต่อกันไหมมาให้ฉันอาหารตอนเที่ยงมันผิดอาหารดีมากตัวอย่างดีมากประเสริฐหมดแต่อาจว่าผิดศีลแล้วมันผิดของดีทั้งหมดที่สละมาในดีจะตายดีหมดทุกอย่างเห็นไหมแต่ว่ามันไม่ควรสงเคราะห์มันผิดกาลเวลาผิดฐานะแหละหรือไม่สงเคราะห์ในสิ่งที่ควรสงเคราะห์แทนที่ให้ฉันไม่ให้ฉันซะเนี่ยใช่ไหมจะให้สิ่งทุกคนไม่ควรจะนั่งเฉยไปหมดน้ำท่าก็ไม่ให้คอแห้งอะไรก็แล้วแต่อยู่ยาท่านไม่สบายแต่ไม่ให้ท่านก็ไม่มีก็ผิดนี่ยกตัวอย่างบอเพราะหลักความสงเคราะห์นี้ท่านประสงค์เอาไปใช้เป็นหลักธรรมชาติว่าต้องทำในสิ่งที่ควรเสมอถ้าสงเคราะห์ต้องเป็นประโยชน์ถ้าเป็นโทษอย่าสงเคราะห์เพราะเป็นโทษเราด้วยถ้าเราไม่เสื่อตรงตัวเราด้วยนั้นความเฉียบแหลมความฉลาดตรงนี้มันนำไปสู่การสงเคราะห์ควรและไม่ควรด้วยพิจารณาเป็นด้วยที่สำคัญตัวต่อไปต้องมีขันติความมีปัญญาเนี่ยนำไปสู่ความมีความอดทนความอดกลั้นนะขันตินี่สามระดับอดทนอดกลั้นในเบื้องต้นพออยู่ร่วมกันได้เจ็บเจ็บปวดปวดนั่งไปเถอะทนไปพออยู่ได้เดี๋ยวก็จบแล้วแต่อดทนอดกลั้นขั้นไหนขั้นมันไม่ชอบใจมันลุกมันกระพือขึ้นมาในใจเนี่ยอดทนอดกลั้นจนสามารถเผาไหม้ไอ้ความไม่ชอบใจไอ้ปฏิฆะไอ้หงุดหงิดไอ้โทสะไอ้ราคะออกไปได้นี่เป็นตบะมันเผากิเลสจนที่สุดอดทนอดกลั้นขั้นไหนขั้นนั่งอยู่ร่วมกับความทุกข์ได้อย่างไม่ทุกข์ขั้นของพระอรหันต์มันมีอยู่3ขั้นตอนไม่ต้องพูดตัวบาลีจะมี3ขั้นเลยมันต้องขันติถึงขั้นไหนก็ต้อง3ขั้นนั่นแหละพัฒนาไปเหมือนเรานั่งอยู่ในเป็นฐานะที่จะต้องรับรู้ทุกเรื่องเนี่ยถ้าเราประสงค์เราต้องอดทนอดกลั้นมากกว่าลูกน้องแน่นอนหลายๆเรื่องเนี่ยต้องอดทนแต่ความอดทนอดกลั้นมันเป็นวิสัยของผู้นำต้องไม่หวั่นไหวต้องไม่อ่อนแอต้องนิ่งสงบแต่ว่าอดทนอดกลั้นเนี่ยมันจะสวยงามเมื่อมีความสงบใช่ไหมมีความเสงี่ยมเกิดขึ้นโสรัตรัจจะสุศีลภาโวโสรัตตาภาโวมีความยินดีในศีลสงบอย่างผู้มีความยินดีในศีลสงบอย่างผู้มีความยินดีในความดีนั้นความเสงี่ยมตรงนี้กลายเป็นคำชูขันติคำชูชวะอาชวะทั้ง4อย่างนี้พระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกันเลือกม้าเลือกม้าที่ไม่พยศไม่คดโกงไม่เจ้าเล่ห์เลือกมาที่มีความเฉลียวฉลาดในการฝึกฝนเอานำมาใช้สอนคนนะเลือกคนได้หมดเลยแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องอาศัยการฝึกฝนฝึกฝนตัวเองให้มีความเข้าใจในเรื่องของเนี่ยธรรมะศีลก็คือธรรมะอันถ้าเรารับศีลไปไม่มีหลักไม่มีหลักไม่มีฐานมันก็ไม่ถึงจิตไม่ถึงจิตคือมันจิตก็ไม่มีฐานของศีลมารักษาศีลคือพื้นแผ่นดินเนี่ยศีลคือแผ่นดินศีลคือแผ่นดินที่รองรับคุณธรรมทั้งหมดก็คือศีลบ้านเรือนทั้งหมดแผ่นเปรียบเทียบแผ่นดินก็คือศีลรองรับบ้านเรือนนั้นบ้านเรือนทั้งหมดนั้นรองรับด้วยศีลอันศีลนั้นยิ่งใหญ่จริงๆอาการที่เรายกศีลขึ้นก่อนจะคิดว่าเป็นของเล่นจะคิดเป็นของเบาๆนะศีลเป็นของหนักของคนที่ทำรักษาคนชั่วคนบาปรักษาศีลจะไม่ได้เลยและเป็นของที่เผาไหม้กลับมามีโทษมหันต์เลยบาปบุญคุณโทษที่เราเกิดขึ้นในชีวิตของเราปัจจุบันนี้ศีลทั้งนั้นศีลเป็นตัวสำแดงทั้งนั้นอันทำอย่างไรให้ข้าราชการดำเนินอยู่ในวิถีของศีลก็ต้องสร้างความสำนึกความเป็นมนุษย์หนึ่งชีวิตที่เกิดมามีความภาคภูมิใจในเป็นข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศมีอุดมการณ์มีหลักการข้อปฏิบัติอย่างนี้ต้องสร้างอุดมการณ์เกิดขึ้นอุดมการณ์ในพระศาสนาหลักการสาอุดมการณ์ศีลต้องมีอุดมการณ์ชาวพุทธต้องมีอุดมการณ์พระวัฏฏปาติโมกข์ขันติปรมังตโปติติฆามาข้อแรกเลยนิพพานังปรมวัฏฏติพุทธาในหิปปัจจิตตุปดุปคาตีสมโนโหติปรังเวทยันโตสัพพะสะอาคันังกุสุปสัมปดาสจิตตะปริโยทะปังเอทะบุตันสาสนังเนี่ยหลักการสามอุดมการสี่ที่ขึ้นไปก่อนนั้นอดุปวาโดปฏิปฏิบัตินะทูตทั้งหลายพระเจ้าบอกนี่ผู้ที่จะเป็นทูตในสมณะทั้งหลายที่เผยแผ่พระศาสนาความเป็นทูตศาสนาเนี่ยอนุปวาโดต้องถือเลยอนุปคาโตปฏิโมกขสังวโรมัตตัญญุตาจัปปัตตสมิงปันตัญจัสยานาสนังอธิจิตเตจะอายโคเอทบุตันศาสนันตินี่เป็นข้อปฏิบัติของนักการทูตในศาสนาพูดเรื่องการทูตศาสนาได้ยาวเลย
น่าศึกษามากจงอย่าลืมว่าอยู่45พรรษาของพระเจ้าก็ทำงานเชิงเผยแผ่ศาสนาบัญชาให้พระสงฆ์ออกเผยแผ่เป็นสัมมาทูตไปทิศละหนึ่งรูปหนึ่งรูปจากที่ไหนจากเมืองจากไปสิบปัตมฤคทายวันหลังพรรษาที่หนึ่งก่อนพรรษาที่สองประกาศให้พระสงฆ์ออกเป็นสัมมาทูตเลยเผยแผ่ศาสนาในบัดนี้เอาตัวเราเนี่ยเป็นตัวตั้งในการเป็นต้นแบบสืบเนื้อพระเจ้าไปทิศละองค์พระเจ้าบอกไม่ตถาคตก็จะไปโดยลำพังที่ขยาเพื่อไปโปรดชนินสามพี่น้องเราประมาณ 1,000 รูปเป็นที่มาของพระสูตรชื่อว่าพระอทิตตปยสูตรตังพระสูตรที่3แสดงที่นั่นให้เกิดพระอรหันต์1,000รูปชนินนี่คือกระแสของการทูตของศาสนาที่เกิดขึ้นต้องอาศัยหลักปฏิบัติตรงนี้การไม่กล่าวร้ายการพูดจาไหมไม่พูดให้ร้ายใครเลยจะพูดจาเป็นธรรมะหมดให้เกิดประโยชน์การไม่ทำร้ายไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายความสำรวมในปฏิโมกข์คือสำรวมในศีลปฏิโมกข์คือประทานคำสั่งคำสอนการขบฉันพอประมาณการใช้ชีวิตอย่างสันโดษพอเพียงขบฉันพอประมาณการเพียรอยู่ตลอดเวลาในยุทธที่สงัดอธิจิตการเจริญธรรมอยู่ตลอดเวลาล้วนแล้วแต่เป็นหลักของการเผยแผ่พระศาสนาอันหลักเผยแผ่พระศาสนาคือการแสดงคุณธรรมสุปรณะคือแสดงคุณธรรมของความเป็นสมณธรรมของพระภิกษุในศาสนานี้พระอัสสชิไปเดินอยู่ที่ราชคฤห์อุปติสสะปริพชกเขียนข้าวสื่อศาสนาทันทีไม่ได้พูดสักคำนะอุปติสสะตามไปดูถึงที่เลยด้วยความสำรวมด้วยความน่าเลื่อมใสพอจบแล้วถึงจะเข้าไปถามแต่ครั้งแรกที่เห็นประทับใจแล้วบุคลิกภาพนะโยมบุคลิกภาพของนักการทูตใช่ไหมทุลุงบุคลิกภาพความเป็นผู้ที่มีความเป็นปุริสธรรมเจ็ดปุริสธรรมเจ็ดคืออะไรมันเป็นหลักเลยสำคัญเอามาใช้หมดสิ่งเหล่านี้เป็นกลไกที่ชาวต้องนำมาพัฒนาให้ข้าราชการมีบุคลิกภาพมีปุริสธรรมมีหลักทำให้ได้เราไปว่าเขาข้างเดียวมันไม่ได้แต่เราต้องมานั่งสังเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมของข้าราชการในสังคมองค์กรนั้นองค์กรนี้มันเกิดอะไรขึ้นท่านประธานสงฆ์ต้องตั้งโจทย์ขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าทิศทางมันลงมาจากกราฟที่เคยสูงมันทำไมมันต่ำลงจากรุ่นท่านทูตอุ้มรุ่นทูตต่างๆแล้วมันต่ำลงไปเรื่อยๆไหมเพราะอะไรอย่าไปโทษแต่ไอทีกันหมดแล้วตอนนี้ใช่ไหมไอเทคโนโลยีมันไม่ได้มีจิตวิญญาณอะไรเลยไอเราเนี่ยเสียไปใช้มันเองนี่เรามักจะไปโทษเด็กรุ่นนั้นรุ่นนี้เดี๋ยวนี้ไอทีข้ามมาเทคโนโลยีข้ามามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยประเทศจีนมาเพิ่งกลับมาประเทศจีนไปซิเหมือนเสร็จต่อไปที่ไคฟงคนจีนซึ่งมีความเจริญในทางไอทีมากกว่าเราแต่จิตวิญญาณเขายังมุ่งมาเรื่องของธรรมะเต็มศาลาหลังใหญ่มากที่ไคฟงซึ่งเป็นวัดใหญ่สุดเจ้าหน้าฝ่ายปกครองของเมืองเลยพระสงฆ์จีนนั่งเต็มหมดคนมาเต็มแป๊บเดียวมาเต็มหมดนั่งตั้งใจและไม่ใช่เท่านั้นอาตมานั่งสังเกตเขายังสนใจเขายังยึดเรื่องของจิตวิญญาณอาจจะเป็นเทวนิยมอะไรก็แล้วแต่เรื่องของเขาล่ะแต่ว่าจิตวิญญาณเรื่องบาปบุญคุณโทษว่าทำบุญต้องเบสซิ่งต้องได้บุญได้มงคลต้องทำความดีต้องมีความกตัญญูนี่มีตลอดเลยคนจีนอ่ะของเรามันไปไหนอ่ะทำอะไรกระทรวงมันแห้งไปไหนอ่ะความกตัญญูเพราะมันแห้งเพราะมันที่ตรงเนี้ยคุณภาพจิตเนี่ยคดีเราไม่เคยน่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยมากมายถามท่านผู้ศึกษาดูนั่งเด็กการข่มขืนพ่อแม่ลูกเกี่ยวข้องมากมายล่วงเกินในสายพันธุกรรมเดียวกันมากมายมันเกิดมากจนเกินไปมันผิดไปจากประเทศพุทธศาสนาและมันสุดโต่งเกินไปมันสุดโต่งเกินไปคือเราไม่ได้เข้าวัดกันอย่างกระหายกันบูชาธรรมการฟังธรรมแต่เราเข้าไปเพื่อไปสะเดาะเคราะห์ไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราต้องการไปเหมือนกับวัดเป็นคือสถานีหนึ่งที่ไปเพื่อให้ได้ประโยชน์กับตัวเองตามความคิดของตนเองเป็นความคิดเป็นทิฏฐิที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยเราไม่ได้เข้าไปเพื่อศึกษาพัฒนาตัวเองแต่เราเข้าไปเพื่อหวังว่าจะได้บุญได้กุศลตรงนั้นด้วยการซื้อขายโยมเห็นไหมว่ามันผิดเพี้ยนไม่หมดเลยมันผิดเพี้ยนขั้นไหนขั้นว่าเราเข้าวัดเนี่ยต้องให้สตังค์ต้องมีสตังค์มีของไปถวายพระ
ถ้าไม่มีอะไรไปเนี่ยมันจะไม่ได้เลยไม่มีที่เราจะเข้าไปเพื่อขอฟังธรรมท่านไปดูถ้าไปหาสมเด็จก็ต้องแพงหน่อยลองสนใจลดลงมานิดหนึ่งซองต้องใส่แยกพระครูเนี่ย5,000เจ้าคุณต้องขนาดนี้ถ้าสมเด็จลองสนใจต้องขนาดนี้ทำบุญครั้งนึงเป็นล้านนะคราวที่แล้วอาตมาลองนั่งดูการศพสมเด็จไปถวายเพลิงที่วัดเทพศิรินทร์อาตมาได้รับนี่นิมนต์ไปร่วมด้วยนั่งนับจำนวนพระดูและดูไปวันนั้นที่ถวายมามากกว่าล้านที่ต้องถวายพระทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกอย่างกลายเป็นว่าเราเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายต้องเสียสตังค์ตอนเข้าวัดตายก็ต้องจองศพวัดสมณะก็ถูกหน่อยเทพศิรินทร์อาจจะแพงนิดหนึ่งใช่ไหมมีครบทุกอย่างสิ่งเหล่านี้ที่ยกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วแต่เราถามว่าใช่เรื่องพุทธศาสนามันไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่มันเกิดขึ้นมันแพร่กระจายไปทั่วเลยเราก็พยายามหนีกันมานั่งสมาธิกันเราก็นั่งสมาธิก็หลากหลายสำนักจังเลยเดี๋ยวสอนแบบนี้เดี๋ยวสอนแบบนี้เดี๋ยวสอนแบบนี้เดี๋ยวต้องเป็นอย่างนี้และนานๆไปคารวะสอนมากกว่าพระเพราะพระเริ่มไปสวดอย่างเดียวสวดได้สตังค์มากกว่าแปลว่าต่อไปคนมาสอนกันแทนปฏิบัติได้ก็ไปสอนกันเองสอนไปตามที่ท่านทั้งหลายพอเข้าใจต่อกันก็ยกกันไปว่ากันไปชมกันไปที่สำคัญคือมันเป็นสำนักเล็กสำนักน้อยคณะนั้นคณะนี้และแต่ละคณะก็ไม่ค่อยลงเอยกันอีกต้องปฏิบัติอย่างนี้นะดีที่สุดทุกคนบอกดีที่สุดหมดไปดูเถอะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วกลายเป็นเราสอนไม่ได้เป็นมาตรฐานเล่มเดียวกันเลยเราไม่ได้สนับสนุนในการสอนมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นหลักใช้สอนหลักการให้มันตรงกันตามนี้ไปสำนักไหนต้องต่อเล่มเดียวกันได้พูดแล้วต้องไปตรงนี้ได้จะลึกซึ้งแค่ไหนก็อยู่กับภูมิจิตของผู้สอนว่าสัมผัสธรรมอย่างไรในชั้นนี้เช่นพูดเรื่องเวทนาดับอย่างไรล่ะเคยเห็นไหมว่าดับอย่างไรผู้สอนเคยเห็นไหมก็ว่ารูปดับนามดับดับอย่างไรถ้าไม่เคยดับก็ไม่รู้หรอกดับสัญญาดิใช่ไหมเห็นลมหายใจเข้าออกมันดับนึกว่าดับมันไม่ใช่มันเป็นอาการลักษณะสภาวะธรรมที่เราเห็นด้วยอะไรด้วยจินตะก็ได้ปัญญาขั้นพิจารณาใช่ไหมปัญญาขั้นฟังก็รู้เรื่องแล้วเนี่ยเกิดดับแต่ภาวนามันไม่ใช่ญาณทัศนะคืออะไรมันเกิดตัวรู้ขึ้นระดับไหนพลังสมาธิมันเห็นการดับอย่างไรมันดับดังโครมอย่างไรดับมันฟ้าผ่าอย่างไรมันดำออกจากหัวออกไปตีนไปเลยอย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากดับแล้วปัญญาล้วนๆห้ามพูดห้ามมาโม้ห้ามมาฝอยมันไม่ใช่ของมาพูดเล่นไม่มีหรอกบอกแต่หลักตรงนั้นต้องไปเห็นเองปัจจตังมันดับอย่างไรเราต้องดับมาแล้วมันจะดับกี่ครั้งก็ไม่รู้แต่ต้องเห็นมาแล้วว่าดับอย่างไรนั่งมาเคยไหมสมาธิแก่กล้าจิตออกไปนอกกายได้ไปเดินเล่นได้เดินออกทะลุห้องได้เดินไปดูพระเจดีย์ได้ไปดูเมืองต่างๆได้เป็นยักษ์เห็นมารได้ไปเห็นเลยว่าเมืองตรงนี้ขึ้นมาที่โอ้ยเราคิดว่าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าเมืองกายทิพย์ล้อมเต็มไปหมดข้าไปยังหลงทางเลยต้องไปถามไปทางไหนเนี่ยโอ้ไปจะดีอยู่ที่ไหนเอ้าภาวะมันซ้อนกันอย่างนี้เลยเนี่ยพบมันเป็นอย่างนี้เลยเราเข้าใจเรื่องพบภาวะเห็นไหมมันซ้อนในสเปซในความว่างเนี่ยมันซ้อนไปในภาวะต่างๆมากมายให้นึกถึงลงละครฉากที่1ทุ่งนาเปิดฉากที่2เข้าวังเปิดฉากที่3ไปไหนก็ไม่ทราบก็ทะลุไปณม่านเดียวกันแล้วแต่จะเปิดฉากไหนโยมรู้มั้ยมันมีลึกซึ้งกันนะโยมมีจิตขนาดไหนก็รู้ขนาดนั้นรู้ขนาดตาเห็นก็ตาเห็นแต่ต้องรู้ขนาดจิตเห็นสิรู้ขนาดจิตเห็นนั่นแหละคือญาณไม่ใช่ของเล่นจึงมาเล่าให้ฟังว่ามันทำดีมีขั้นละเอียดประณีตมากนั่งเดินออกไปจากร่างกายเราเนี่ยผ้าเนี่ยมันจะติดออกจากกันฉีกออกจากนั้นทำอย่างไรให้จิตเราเท่าถึงขั้นนั้นได้ในวัน3วัน4วันเนี่ยเราจะบ่มจิตอย่างไรถ้ามีอำนาจสมาธิศีลและสมาธิและปัญญาถึงขั้นแค่ศีลเนี่ยกับสมาธิเนี่ยอภิญญาจิตก็เกิดแล้วเป็นอภิญญาจิตขั้นโลกิยะแค่บอกถึงนิมิตต่างๆข้างหน้าอนาคตได้เลยนั่งภาวนาไปอุปมานะด็อกเตอร์คนนี้จบมาแกเก็บความลับไว้ทั้งมากมายไกลกอง
ยู่ออสเตรเลียมันขึ้นมาเป็นนิมิตเล่าให้ฟังหมดลืมตาถามเลยเมื่อก่อนถ้าอย่างนี้อย่างนี้ก็ตกใจว่าแกไม่เคยรับไปเล่าใครเลยทำไมไปรู้เรื่องของเขาได้เพราะมันญาณหรือสภาพจิตมันไปสงเคราะห์กันได้เนี่ยเรื่องจิตมันซึ้งอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ป่าชาภูเขาผีมานั่งเล่นไพ่กันคนมานั่งเล่นเงินมันมานั่งคุยกันมันมาขออะไรเนี่ยนี่ทำไมคุยกันรู้เรื่องแม่สัตว์เดรัจฉานที่เล่าเมื่อกี้ให้ฟังนึกถึงมันยังเลื้อยมาหาทำไมล่ะมันมีชั้นหยาบชั้นละเอียดเห็นไหมเหมือนคนเรานึกถึงกันได้ไม่ได้บางครั้งไม่ต้องคิดเอ๊ะเมื่อกี้นึกถึงพอดีโทรมาแล้วมันนึกได้เมื่อก่อนโทรจิตเนี่ยใช้ได้ดีมากเลยแต่พอเรามาหยาบมากศีลน้อยลงไอทีมากขึ้นคลื่นมากขึ้นจิตเราจะหยาบต่อไปคำว่าอภิญญาจะลดลงอภิญญาจิตจะลดลงต่อไปในสัญญามากต่อไปตำราเนี่ยจะลดลงลดลงลดลงการสอนก็จะลดลงคุณธรรมผู้ปฏิบัติก็จะลดลงมันจะหยาบคลุมโลกเลยเพราะฉะนั้นที่พูดอย่างนี้เนี่ยท่านประสงค์ให้เข้าใจได้เลยว่าทุกอย่างจะโน้มไปในทางความเสื่อมมากจากความเจริญโดยเป็นปกติขึ้นอยู่ว่าทุกองค์กรต้องพยุงตนเองให้ได้ค่าการพยุงตนเองให้ดีที่สุดได้เท่าไหร่ตรงนั้นแหละกำลังของความดีตรงนั้นการพยุงองค์กรตรงนี้ให้ดีที่สุดอยู่ที่คุณธรรมขั้นไหนวัดคุณภาพจิตของคนโดยมวลรวมทั้งหมดตรงนี้ว่าสามารถที่จะยับยั้งให้เราเสื่อมน้อยที่สุดได้แค่ไหนไม่ต้องพูดเรื่องความเจริญมากกว่านั้นเลยเอาให้เสื่อมน้อยลงที่สุดเนี่ยให้ถือปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อเนื่องที่ทำดีอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดเนี่ยตรงนี้มันวัดมวลรวมของศักยภาพคุณภาพจิตความรู้สึกของทุกคนความสำนึกของทุกคนนั่นการจัดแบบนี้ดีแต่ว่าเป้าหมายคือข้าราชการเจ้าหน้าที่ให้ถึงให้ได้และควรมีเป้าหมายที่อาตมาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องสมาธินะมันเรื่องความสำนึกไม่ใช่เรื่องศีลนะมันเรื่องความสำนึกไม่ใช่เรื่องปัญญามันเรื่องความสำนึกถ้าเมื่อไหร่เรามีจิตสำนึกที่ถูกต้องเรียกว่าอะไรสมาธิถิ่นสิ่งที่อาตมาต้องการไม่ต้องอาตมาที่พระเจ้าชี้เลยโครมเลยสมาธิถิ่นนำหน้าเลยทำไมเราองค์มรรคองค์8ใช่ไหมเอาสมาธิถิ่นขึ้นก่อนต้องเอาสมาธิถิ่นขึ้นก่อนทำอย่างให้มีความเห็นชอบถูกต้องตรงตามธรรมะตรงอะไรตรงธรรมะตรงไปหาธรรมะให้ได้แล้วธรรมะหน้าตาเป็นอย่างไรสังเคราะห์ธรรมะอยู่4ข้อเรียกธรรมะ4ข้อว่าอริยสัจอริยสัจคืออะไรความจริงอันเป็นที่สุดแห่งที่สุดอันติเมตออฟอันติเมตที่สุดแห่งที่สุดไม่มีอีกแล้วเหลือ4ข้อเนี่ย1ทุกขสัจจะเอาทุกมาเลยนะนั่งอยู่นี่มีทุกไหมทุกทั้งนั้นมันเพลินหรอเมื่อกี้จริงไม่ทุกพอไม่เพลินมันก็ทุกกำลังเพลินในอารมณ์ปิติสุขก็ไม่ทุกพอปิติสุขลดลงเดี๋ยวเวทนาเข้าจับเป็นทุกเจ็บขาทันทีเจ็บเอวทันทีเจ็บนั่นเจ็บนี้ทันทีมันเพลินเนี่ยที่เราเพลิดเพลินไปเรายังลืมทุกของกายภาพนี่มันเพลินในอารมณ์เท่านั้นเองกรรมฐานจริงทำอะไรพัฒนาจิตให้เข้าสู่อารมณ์ของไฟอุศนเพื่อยกจิตขึ้นมาก่อนอันถ้าปล่อยจิตของท่านทั้งหลายอยู่แค่นี้สู้ไม่ได้หรอกไม่พอที่จะทำสติและปัญญาในขั้นสูงเพราะมันแพ้อะไรแพ้ความทุกข์แพ้ความทุกข์แค่นั่งก้นกันไปก็เหมือนนั่งบนหนามแล้วร่างเจ็บหลังแล้วปวดนู้นปวดนี้แล้วหิวแล้วอะไรแล้วมันมีตลอดเวลาเลยมันบีบเข้ามาความทุกข์นั้นมันบีบเค้นบีบคั้นแปลว่าอะไรทนทานได้ยากอันความสำนึกตรงนี้เราต้องยอมรับเลยว่าเรามีกติกาไหมมีความสำนึกไหมเราต้องมีกติกามีวินัยสร้างความสำนึกขึ้นมามีวินัยเราเป็นพระนะเราเป็นคนมีคารวะไปปฏิบัติธรรมต้องมีสัจจะเห็นไหมโยมสัจจะมาแล้วต้องปักธงเลยสัจจะสัจจะแปลว่าอะไรท่านเมธินีสัจจะแปลว่าอะไรท่านผู้ศึกษาผู้ใหญ่เป็นซีเนียร์เนี่ยสัจจะแปลว่าอะไรความจริงสัจจะเป็นความจริงที่ต้องประเสริฐความจริงธรรมดาไม่เป็นสัจจะถ้าเรียกสัจจะเป็นความจริงที่ประเสริฐและความจริงนั้นต้องไม่เป็นโทษสัจธรรมจึงบอกว่าสัจจะและธรรมะนี่ต้องประเสริฐไม่เป็นโทษความจริงมากมายยังเป็นโทษอยู่นะใช่ไหม
สังเคราะห์ความจริงที่ประเสริฐไม่เป็นโทษจริงหรือว่าสัจธรรมปักตรงกลางจิตของชีวิตเรามีสัจธรรมไหมความจริงที่ประเสริฐที่เรายึดถือมุ่งไปสู่จุดนี้คืออะไรคือความดับทุกข์พระนิพพานพระนิพพานเป็นอะไรสัจธรรมอันยิ่งใหญ่มากเพื่อดับทุกข์เลยปั๊บจะไปได้อย่างไรต้องมีอะไรมีธรรมะมีขันติมีจาคะเห็นไหมวางหลักธรรมมาแล้วมันทั้งหมดเนี่ยยกให้เห็นสั้นๆมาครั้งนี้ก็อยากให้เห็นรูปร่างของธรรมะท่านประกาศนั่งอยู่ด้วยแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันจะก้าวไปถึงความรู้สึกสำนึกตรงนี้ได้มันต้องมีธรรมะให้เขาเป็นทางไปการมาปฏิบัติแต่ละครั้งคือการมาศึกษาธรรมะเพื่อชีวิตต้องมีหลักสูตรธรรมะเพื่อชีวิตของการกระทรวงต่างประเทศต้องการอะไรตรงไหนต้องวางกรอบกันให้ชัดเจนว่าต้องการตรงไหนแค่ไหนมันกว้างไปขึ้นมาในสอนพระนิพพานอย่างเดียวนี่ทุกคนก็กลับบ้านหมดแล้วเพราะอะไรเพราะต้องใช้พลังใช้กำลังแต่ถ้าเราต้องการศีลสมาธิเพื่อการพัฒนาจิตให้มีคุณภาพสร้างความสำนึกใส่อุดมการณ์ข้าราชการกระทรวงก็เข้าไปควรทำแต่ควรจะเข้ามาตรงนี้เพื่อพัฒนาให้มีความสำนึกที่ถูกต้องเพื่ออยู่ร่วมกันได้ใช้งานได้เอาที่ใช้งานได้ใช้ได้จริงอย่าสอนไปที่ใช้ไม่ได้จริงของเขาเด็กจะไม่เอาโยมรู้ไหมว่าเขาไม่ใช่เขาห่างธรรมะนะเด็กๆเนี่ยอาตมาไปเจอโรงเรียนจิตรดาเนี่ยสองครั้งเด็กๆชั้นมัธยมปลายและทำตรวจสอบด้วยนะยุคนั้นให้วัดผลก่อนให้ธรรมะ3ชั่วโมงให้เสร็จวัดผลอีกที3ชั่วโมงเด็กพลิกเลยและเด็กที่ออกจากเกเรเนี่ยกลายเป็นเด็กที่เข้าใจธรรมะดีกว่าเด็กคนอื่นด้วยเพราะอะไรเพราะเขาเอาสิ่งที่เขาประสบอยู่เนี่ยกลายว่าเขามันเปรียบเทียบและเข้าใจอ้อที่สอนไปอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอาตมาเชื่อว่าเรามองเหมือนว่าบ้านเราเนี่ยออกจากห่างพระศาสนาตั้งแต่อยู่มีวัดมากมายแต่ที่ห่างไม่ใช่คนเราไม่รับธรรมะท่านพลเดชไม่ใช่คนไทยไม่รับธรรมะแต่มันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารทุกหล่อนธรรมะกับคนการเรียนการสอนของธรรมะมันมีปัญหาเพราะเราแยกวัดโรงเรียนออกจากการแยกธรรมะออกจากครัวเรือนแยกออกไปจากชีวิตของเราเรามุ่งหวังเพื่อความเจริญเติบโตในการเรียนรู้ทางโลกโดยที่ไม่มีระบบคุณธรรมเข้าไปใช้ช่วยประกบไว้เราทิ้งเองต่างหากแต่ทุกคนต้องการข้าราชการทุกคนเนี่ยพูดภาษาเดียวกันหมดอยากได้ความยุติธรรมจากท่านปลัดท่านเราก็บอกเหมือนกันอยากได้ความรู้สึกที่ดีความรักจากทุกคนสามัคคีต่อกันทุกคนมองบวกหมดเลยนะแต่มันทำอะไรมันทำเกิดช่องว่างอะไรเกิดขึ้นไปถามเนี่ยแอบถามดูท่านกระทรวงอยากได้ความยุติธรรมอยากได้ความเสมอภาคอยากได้ความดีกันทั้งหมดเลยแต่ทำไมไม่มีการประกอบกันให้เกิดขึ้นแสดงว่ามันมีกระบวนการอันหนึ่งที่มีช่องว่างมันไม่เชื่อมโยงอุปมานะยกตัวอย่างมันไม่เชื่อมโยงคือคนเราทั้งหมดเด็กๆแต่มันไม่กับวัดกับพระกับหลวงพ่อหลวงตาหลวงอามันห่างไปเลยมันห่างไปเลยโยมเมื่อก่อนหลวงตานั่งอยู่หน้าวัดข้าโรงเรียนที่ไปไหว้หลวงตาก่อนไปเรียนได้ธรรมะกลับบ้านฝากพ่อแม่ได้ข้าวัดด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวนี้ไม่มีภาพเหล่านี้มันไม่มีเกิดขึ้นมันห่างหายไปพ่อแม่ไม่ได้คุยกันบนโต๊ะอาหารพ่อแม่ไม่ได้คุยกันเรื่องของสอนลูกดีชั่วบาปบุญต่างคนต่างก็กินกันไปแถมก้มหน้ากดกันอย่างเดียวใช่ไหมมันจึงไม่มีสังคมในสังคมในสังคมพุทธเราไม่มีสังคมหัวใจพุทธอยู่ในสังคมพุทธมันมีช่องว่างมันเป็นช่องว่างที่น่ากลัวมากและช่องว่างนี้มันขยายไปที่กระทรวงขยายไปที่องค์กรต่างๆมันเอาช่องว่างมาให้องค์กรทั้งหมดมันเป็นช่องว่างที่น่ากลัวที่เราทั้งที่คนไทยนี่เป็นคนที่มีพื้นฐานจิตที่ดีต้องเกิดแผ่นดินนี้ได้แต่ทำไมอ่ะทำไมตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันคือกระบวนการการสั่งสอนการสื่อสารการพูดคุยเราน้อยลงลองดูสิท่านประกาศลองมีจังเวลาที่นั่งคุยตั้งวงคุยกันบ่อยๆมีการพบพูดคุยกันมากๆขึ้นการสนทนาทำต่อกันการพูดคุยต่อกันในสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนี่ยมันสร้างความคุ้นเคยมันสร้างความรักมันสร้างคุณภาพขององค์กรได้มากเลยแต่เราไม่มีแต่นั่งประชุมก็คือรับคำสั่งแล้วก็กลับบ้านกันไปทำงานมันไม่ได้คุยแบบพี่น้องไม่ได้คุยเพื่อนๆร่วมงานต่อกันสิ่งนี้คือพุทธศาสนาเราไม่มีตรงนี้และถ้าองค์กรใดลองดูเลยท่านประธานถ้าในสำนักงานเนี่ยนั่งคุยกันพูดคุยกันบ่อย
ออกมาจากห้องมานั่งคุยตั้งโต๊ะคุยกันกินข้าวกันนั่งคุยกันการสางงานปัญหาอยู่ที่บนโต๊ะกินข้าวทั้งหมดเดี๋ยวเวลาเข้าทำงานไม่ต้องสั่งเลยเอางานไปทำได้เลยมันก็เรียกว่าการหมุนกลับเลยเราหมุนกลับการทำงานของเราหมุนกลับที่เราจะสั่งไปและมีเวลาพักเบรกเอาเวลาในส่วนที่พักเบรกมาเป็นการพูดคุยงานแล้วก็มอบหมายให้เวลาทำงานนั้นเป็นเรื่องของศักยภาพของคนมันกลายเป็นมันลดช่องว่างไปเยอะเลยธรรมชาติมันเกิดขึ้นมากกว่ากันเราไปดูธรรมชาติกับธรรมะชีวิตคืออะไรเดี๋ยวจะจบแล้วเดี๋ยวจะปฏิบัติอาตมาเริ่มสว่างแล้วชีวิตคืออะไรชีวิตคือธรรมชาตินะใช่ไหมโลกชีวิตจิตวิญญาณคือธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติกฎธรรมชาติควบคุมอยู่ธรรมชาติไม่มีอะไรแต่ธรรมชาติไม่มีจิตวิญญาณโดยธรรมชาติจริงไม่มีจิตวิญญาณแต่จิตวิญญาณนี้มีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นภาคเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติไม่มีอยู่ธรรมนิยามกดตายตัวธรรมนิยามเป็นอย่างนี้เสมอไม่มีจิตวิญญาณแต่ให้คุณให้โทษตามวิถีธรรมชาติธรรมชาติจึงไม่ลำเอียงกับชีวิตทุกชีวิตโยมต้องเกิดแก่เจ็บและตายต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเพราะว่าเหตุปัจจัยนั้นสร้างอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นใช่ไหมยมประเดชสร้างอย่างไรก็ต้องเป็นเช่นนั้นธรรมชาติบอกว่าเมื่อทำอย่างนี้ต้องได้รับผลเช่นนี้สิให้ธรรมชาติไม่ได้มีจิตวิญญาณแต่ธรรมชาตินี่มีหลักการควบคุมจิตวิญญาณหลักการควบคุมทั้งหมดได้แต่เราไม่มีจิตวิญญาณเรามีจิตวิญญาณที่จะไปเรียนรู้กฎธรรมชาติว่าธรรมชาติเนี่ยมันสร้างกฎอะไรไว้เพื่ออะไรเพื่อใช้กฎนี้เกิดประโยชน์กับจิตวิญญาณแต่เราไม่ใช้กันพุทธศาสนาเกิดตรงนี้เกิดตรงการเข้าไปหากฎธรรมชาติให้ธรรมชาติพัฒนาตัวเองให้เหนือกว่าธรรมชาติเหนือกว่าอย่างไรออกนอกระบบเลยไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติอีกต่อไปการวนวัฏฏะวนเวียนนี้ไม่มีอีกแล้วกับชีวิตนี้เพราะออกมาได้เพราะไปรู้เงื่อนไขของธรรมชาติว่าถ้าทำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ทำไม่เป็นอย่างนี้เราก็ไม่ทำมันเสียทั้งสองอย่างบาปไม่ทำแม่บุญก็ไม่ติดอตัมมยตาท่านกล่าวว่าอตัมมยตาว่ามันไม่ติดขึ้นมามันก็ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะเคลื่อนไหวไปในวัฏฏะนี้อีกต่อไปเนี่ยธรรมชาติเหตุสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยใช่ไหมเหตุปัจจัยมีสิ่งนี้มีเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งไม่มีหรือสั้นๆเลยสัพเพธรรมานังอภินิเวสายะทำอะไรไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะอะไรเพราะมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยหาความตัวตนบุคคลเราขอมิได้เลยกฎธรรมชาติตรงนี้เพื่อหลักหัวใจของวิปัสสนาวิปัสสนาจะไม่ใช่นั่งเข้าไปอย่างไม่รู้ต้องรู้ตั้งแต่ก่อนนั่งขณะนั่งและหลังนั่งออกมายังต้องรู้อยู่เลยมันจึงจะรู้จริงขณะเข้าไปรู้แล้วออกมาเนี่ยปิดรู้ก็มีเพราะอะไรขณะที่ข้าพันจิตดีออกมาปั๊บจิตมันไม่รักษาไว้อารมณ์ขณะไม่เกิดขึ้นมันปิดปุ๊บเลยจิตปิดได้เห็นชัดๆอยู่เนี่ยในธรรมเนี่ยแจ่มแจ้งมากพอถอยออกมาแค่ขาดสตินิดเดียวในปิดปุ๊บเลยและเมื่อตะกี้นี่ภายใน5นาที10นาทีลืมเลยบาลีคาถาที่ออกมานี่ลบทันทีเลยอัศจรรย์มากอันการเข้าไปศึกษาตรงเหตุปัจจัยธรรมชาติตรงนี้เพื่อมาใช้ประโยชน์เนี่ยเป็นอุบายเป็นธรรมวิธีที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาอยากจะรู้ว่าองค์กรตรงนี้เป็นอย่างต้องศึกษาธรรมชาติขององค์กรตรงนี้ธรรมชาติองค์กรตรงนี้มีเหตุปัจจัยเป็นอย่างไรถึงเป็นอย่างนี้ต้องการให้องค์กรนี้เป็นอย่างไรก็ต้องดูเหตุปัจจัยตรงนั้นมันสอดคล้องกันไหมการสร้างเหตุปัจจัยให้ตรงผลเนี่ยเป็น practiceของพุทธศาสนาเป็นการปฏิบัติพระพุทธศาสนาจึงเน้นที่การปฏิบัติว่าทำเหตุให้ตรงผลแต่อย่าหวังผลโดยไม่แลเหตุอยากได้อะไรขึ้นมาทำเหตุให้ตรงผลพุทธศาสนาจึงไม่ศาสนาของความเรียกร้องแต่เป็นศาสนาต้องการทำอย่างให้มันได้ให้มันตรงต้องการได้สมาธิสมาธิเกิดจากอะไรสมาธิแปลว่าความเป็นหนึ่งเดียวของอารมณ์อารมณ์ที่เป็นหนึ่งอันจิตเข้าถึงอารมณ์หนึ่งนั้นคือสมาธิอารมณ์หนึ่งเดียวนั่นคือสมาธิเมื่อไรจิตเข้าอารมณ์หนึ่งได้สมาธิเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นวิตกวิจารปิติสุขเอกกตอุเบกขาขอเป็นอารมณ์หนึ่งเท่านั้นเองห้ามเข้า 2-3 อารมณ์ห้ามเข้าต้องอารมณ์เดียวอารมณ์นั่นคือสมาธิแล้วเราต้องสร้างอารมณ์ขึ้นมาสร้างได้สร้างด้วยการให้จิตเข้ากระทบรู้ในวัตถุในอารมณ์นั้นๆจิตเข้ากระทบวัตถุที่เราชอบยกขึ้นอารมณ์ที่ชอบปิติเบิกบานสุขเกิดขึ้นความชอบนี้เป็นความชอบฉันทะไปในทางที่เป็นประโยชน์ให้คุณไม่เป็นโทษให้ความเป็นกุศลทันทีเลยจึงต้องเลือกกรรมฐานที่เป็นกุศลที่สร้างคุณเป็นกุศลให้จิตเข้าถึงความเป็นกุศลและป้องกันอกุศลไม่เกิดขึ้นสมาธิจึงเกิดขึ้นเมื่อเข้าถึงอารมณ์เป็นกุศลและละยับยั้งอกุศลไม่สอดแทรกณขณะนั้นจำคำนี้นะต้องไม่สอดแทรกขึ้นมาณขณะนั้นถ้าสอดแทรกพังจึงต้องประกอบความเพียรชอบด้วยสมปัฏฐาน4เพียรสังวรระวังบาปอย่าเกิดบาปเกิดต้องประหารนะอย่างนั้นต้องเฝ้าระวังและภาวนาให้เกิดเปิดต้องรักษาไว้อารักขณาสิ่งที่ยากคือการรักษาความดีอารักขณาเกิดขึ้นไม่ยากแต่รักษาให้ต่อเนื่องนี่ยากนั้นกระบวนการเราต้องปฏิบัติจริงๆจังๆจริงๆจังๆมากในการพัฒนาจิตแล้วถ้าพัฒนาจิตให้มีศีลสมาธิได้เนี่ยถ้าเราไปสวดรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะได้คุณภาพคนตรงนี้เป็นคนที่มีจิตสำนึกสมาธิจะเป็นเครื่องประกันว่าคนตรงนี้ผ่านกระบวนการพัฒนาให้มีความสำนึกที่ถูกต้องเพราะเขารู้บาปรู้บุญจึงมีสมาธิสรุปแหละต้องรู้บาปรู้บุญจึงมีสมาธิตั้งแต่เรื่องศีลรู้บาปรู้บุญแล้วจึงไม่ทำชั่วละชั่วทำดีและพัฒนาจิตนี้ให้ถึงความพรั่งพร้อมอารมณ์เดียวเพื่อให้บริสุทธิ์เกิดขึ้นท่านก็จะได้ข้าราชการที่มีคุณภาพจิตที่ดีคุณภาพจิตที่ดีนี่เมื่อเราตำหนิติติงไปเนี่ยข้อรับได้ข้อรับคำสั่งแม้จะดุจะด่าได้เพราะเขารู้ว่าคำดุคำด่านี้มีประโยชน์เขาไม่อ่อนแอแต่ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสติถ้าพระสงฆ์พูดคำสองคำเขาปฏิฆะเขาน้อยใจแล้วเขาขุ่นเคืองทันทีเพราะคุณภาพจิตเขาไม่พอที่จะรับแรงกระแทกไม่มีขันติพอเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้มีคือสังวรธรรมย่อจบข้อสุดท้ายสังวรธรรมทุกคนต้องมีสังวรธรรมข้าราชการที่ในประเทศไทยต้องมีสังวรธรรมในประชาพุทธข้อที่1กลับไปหาศีลสังวรสังวรคือแวดระวังด้วยศีลข้อที่2ต้องมีสติสังวรแวดระวังด้วยสติข้อที่3มีสัมปชัญญะสังวรแวดระวังด้วยสัมปชัญญะศีลสติสัมปชัญญะแม้เขียนคนละข้อแต่อยู่ร่วมกันอยากให้ศีลสังวรต้องมีสติและสัพพัญญะเพราะสติสัมปชัญญะเป็นพ่อแม่ของศีลเมื่อศีลเกิดขึ้นด้วยอำนาจสติและสัมปชัญญะขันติสังวรเกิดขึ้นอดทนอดกลั้นต่อสิ่งชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นและมีสังวรตัวที่5คือวิริยะสังวรมีความเพียรชอบสิ่งที่ต้องการในสังวรทำก็มีความเพียรชอบอย่าลืมความรู้ที่ถูกต้องจะเกิดผลเมื่อมีความเพียรชอบพระพุทธศาสนาสร้างสมาธิทิฏฐิให้เกิดขึ้นสมาสังกัปปะให้เกิดขึ้นเพื่อปฏิบัติชอบปฏิบัติชอบคือศีลและเพื่อเพียรชอบยิ่งขึ้นคือการพัฒนาสมาธิให้สะอาดใน6 7 8มรรคองค์8เนี่ยเป็นตัวชี้เส้นทางชีวิตของทุกคนโดยต้องมีสังวรธรรมให้เกิดขึ้นอันสังวรธรรม5ตัวนี้เกิดขึ้นในองค์ในจิตของใครเกิดขึ้นในองค์กรใดเนี่ยองค์กรนั้นมีสังวรธรรมคุ้มครองแต่ผู้จะมีสังวรธรรมได้1ต้องเฝ้าระวังจิตหลักปฏิบัตินะ1เฝ้าระวังจิตก็ต้องมีสติสัมปชัญญะ2ต้องเปลี่ยนจิตเป็นถ้าจิตมันชั่วเปลี่ยนมันให้มันดีตลอดเวลาถ้าจิตมันเปลี่ยนได้จิตไม่ใช่เป็นวัตถุสิ่งของโดยจิตเป็นนามธรรมจิตเป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เที่ยงแท้อุบวับวับเกิดดับมันเปลี่ยนได้ทุกขณะต้องเปลี่ยนจิตได้3ทำความคุ้นเคยกับความดีไว้และ4สร้างปัญญาให้เกิดขึ้น4ตัวเท่านั้นที่จะทำให้เกิดการพัฒนาจิตที่ถูกต้องได้อันต่อไปสั้นๆให้นั่งตั้งกายตรงตั้งกายตรงวางมือเป็นปิดท้ายนะนี่กี่โมงนะกี่โมงแล้วหมดเวลายังหมดแล้วใช่ไหมเอาอีกหน่อยเดี๋ยวตั้งกายตรงให้ประกาศได้เต็มอิ่ม ตั้งกายตรงการตั้งกายตรงนี้สำคัญมากแล้วปิดตาไม่นั่งพิงนะไม่นั่งพิง
จุดตายของเราก็ชอบพิงพอพิงขึ้นมาอะไรข้าวรู้ไหมทีนะมิทธะข้าวตัวนิวรณ์ห้าข้าวแหละพอข้าวขึ้นมานี่อย่าหวังว่ามีสมาธิได้อย่าไปพิงโดยเด็ดขาดอย่าไปพิงเสาศาลาวัดอย่าไปวิ่งฝาวัดอย่าไปหาเบาะนุ่มๆมานั่งจนคิดว่ามันอย่าไปกลัวมันอย่านั่งด้วยความกลัวแล้วก็หลับตารวมรู้ที่กายนี้มือวางให้มันหนักแน่นที่หน้าตักอย่าวางเฉยๆเอาหัวแม่มือชนกันจะได้รู้ว่ามันชนกันอยู่นะเนี่ยชนเอาหัวมือกดเข้าหากันอย่าให้มันหลุดอย่าให้หลุดให้รู้ว่าเราเนี่ยนั่งตั้งกายอยู่มือนี่อย่าวางแปะให้วางหัวแม่มือชนกันให้เป็นวงจรของชีวิตเนี่ยให้กดหัวมือชนกันอย่างเนี้ยเดี๋ยวถ้ามันขี้เกียจมันจะหลุดมีตัวตรวจสอบความขี้เกียจเรานะเนี่ยเนี่ยตั้งกายตั้งตรงคอตั้งตรงศีรษะตั้งตรงไม่นั่งก้มหน้าเด็ดขาดแล้วก้มหัวเด็ดขาดไม่นั่งแหงหน้าไม่นั่งก้มหน้าถ้าบอกไม่นั่งแหงหน้ามันไปนกไปก้มหน้าคนหาปลาแหงดูท้องฟ้าคนหาปลาไม่เอานั่งตั้งกายตรงหน้าตรงเสมอไอ้นี่ถึงพระประธานพระพุทธรูปนั่นแหละตั้งเศียรพระเศียรพระศอพระลำคอต่างๆตรงหมดพระเศียรพระศอลำพระลำตัวทั้งหลายเนี่ยตั้งตรงลงมาเสียราชนั่งแบบเสียราชหายใจเข้ารู้ทั่วถึงกายช้าๆนะจะนำให้ปฏิบัติไม่ยากหายใจออกรู้ทั่วถึงกายเอาแบบย่อเลยให้รู้อย่างเป็นกลางกลางมีเทคนิคอันหนึ่งคือรู้อย่างเป็นกลางกลางให้รู้เบาๆเป็นกลางกลางไม่ต้องไปรู้แบบเพ่งบีบเค้นบีบคั้นให้จิตเรานี่เป็นกลางกลางรู้แต่อยากรู้จำคำนี้นะรู้กลางกลางแต่อยากรู้รู้ทั่วถึงกายนี้หายใจเข้ารู้ทั่วถึงให้ทั่วถึงก็รู้ทั้งรูปกายไม่ใช่รู้เฉพาะศีรษะแขนขารู้ทั้งองคาพยพรู้ให้ถึงกายรู้ให้ทั่วถึงเลยรู้ว่าเรานั่งอยู่เมื่อรู้นั่งทำอะไรนั่งสมาธิหัวแม่มือไม้มือเราวางอย่างไรกับเก็บรวบชนกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้กระจายของจิตเราไปได้นั่งสบายสบายแต่เราไปนั่งเราแต่เราไม่ได้นั่งผ่อนคลายแต่เราไปนั่งบีบเค้นตรงนี้เป็นเรื่องละเอียดมากและอยู่กับตัวเรานะอยู่กับตัวเราแยกระหว่างตัวผู้รู้คือจิตที่เข้าไปรู้กับวัตถุที่ถูกรู้ให้เห็นชัดๆทุกครั้งหายใจเข้ารู้วัตถุที่ถูกรู้รู้กายหายใจออกรู้กายมันจะมีสองอย่างคือลมหายใจเป็นแค่เครื่องหมายเพื่อให้จิตเราหนีไปที่อื่นเท่านั้นเองไม่ต้องไปแค่เพียงว่าดึงไว้แต่ที่ต้องการคือรู้กายนี้ทั้งขณะที่หายใจเข้าขณะที่หายใจออกให้ธรรมชาติหายใจเข้าออกเป็นเช่นนั้นแต่สิ่งที่เราต้องการคือรู้ที่กายนี้ทุกขณะที่เข้าที่ออกก็คือมีผู้รู้กับวัตถุที่ถูกรู้และมีการกำหนดรู้สามอย่างตรงนี้คือหัวใจวิปัสสนา 1. วัตถุที่ถูกรู้ 2. ผู้รู้ 3. การกำหนดรู้ที่กำหนดให้ผู้รู้รู้ลงไปในวัตถุที่ถูกรู้นี้สามอย่างนี้มันจะทำงานร่วมกันถ้าจับหลักนี้ได้จะได้อารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ที่เข้าสู่ความเป็นสมาธิหรือตั้งมั่นของจิตอย่างรวดเร็วเลยอย่างเร็วมากตั้งกายตลอดอุชุกายอย่างนี้สำคัญตั้งกายตรงปริบุคังสติอุปปูอุปทาเปตวามีสติรู้อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยก็รู้เฉพาะอยู่เฉพาะหน้าไม่ใช่มองไปข้างหน้าแต่รู้ขณะที่ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ที่กายนี้เข้ารู้ที่กายนี้ออกรู้ความสัมพันธ์ของอะไรของวัตถุที่ถูกรู้ติดผู้รู้สติที่กำหนดรู้เมื่อกำหนดก็เกิดรู้จิตก็รู้ถึงวัตถุที่ถูกรู้รู้ถึงอะไรรู้ในอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากวัตถุนั้นสอนแบบเลขเลยสอนแบบเลขเลยเป็นข้อเลยว่าถ้ามันรู้อย่างนี้มันก็จะเห็นความรู้ที่เกิดขึ้นเข้าถึงอารมณ์ที่ถูกรู้นั้นสิ่งที่เราต้องการคือ
การเข้าถึงอารมณ์หนึ่งนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นถ้ามันก็มันเป็นอารมณ์ที่ยกขึ้นสู่จิตให้จิตเสวยเมื่อจิตเสวยในอารมณ์นั้นเข้าสู่วิตกและวิจารณ์แล้วสวยอารมณ์ให้อารมณ์จิตก็เข้าสู่ความเป็นหนึ่งในเบื้องต้นทุกขณะที่รู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกอยู่หน้าขณะนั้นตรงนี้ต้องต่อเนื่องและตั้งกายให้ตรงไว้อย่าไปกังวลเรื่องอื่นจะต้องไปท่องนั้นท่องนี้ไม่ต้องเลยแค่นี้เองหลักพระพุทธศาสนาไม่ได้ยากเลยที่ยากเพราะสอนตามจริตคนเพิ่มนั่นเพิ่มนี้เพิ่มน้นเทคนิคมากมายแก่กองวุ่นวายเอาแท้ๆไม่มีอะไรเลยมันพร้อมที่ใจของเราเราต้องนั่งด้วยหัวใจที่พร้อมพร้อมอย่างมีสติกำหนดรู้ลงไปที่กายนี้มีสัญญาณลมเข้ารู้กายลมออกรู้กายแสดงว่าสติกำหนดรู้ที่กายไม่ทิ้งกายนี้อาศัยลมเข้าออกเป็นตัวเตือนเป็นแค่ตัวเตือนเท่านั้นเองนะว่าเรากำลังกำหนดรู้อยู่ที่กายนี้ทุกลมเข้าทุกลมออกเมื่อกำหนดไปกำหนดไปแน่วแน่แน่วแน่จิตก็จะเข้าสู่อารมณ์หนึ่งละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเมื่อละเอียดขึ้นมันก็จะเกิดความรู้มากขึ้นวัดผลต่อไปว่ามันต้องรู้มากขึ้นไม่ใช่รู้แค่เฉยๆแล้วรู้เห็นซึ่งกายนี้ รู้ตัวถึงกายนี้จะรู้ทั่วถึงในกายนี้เลย รู้อย่างไร อะไรที่เป็นสภาพธรรมของกายนี้ล่ะสภาพธรรมที่เกิดขึ้นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นจากการที่เราเข้าไปรู้นั้นสภาวะที่เกิดขึ้นนี้เป็นอย่างไรจากกายนี้ดูตรงนั้นน่ะจากกายต้องมีสภาวะธรรมสภาพธรรมของกายนี้เมื่อลมนี้มันเนื่องอยู่ในกายนี้เป็นอย่างไรก็รู้สภาพของลมที่เข้าไปเนื่องอยู่ในกายนี้คือขณะที่รู้กายนี้มันเกิดสภาพธรรมใดเกิดขึ้นทุกลมที่เข้าที่ออกจับจุดลมที่เข้าที่ออกนั้นเนี่ยรู้สภาพนั้นก็อย่าไปอยากรู้มันเอาว่ารู้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่อย่าทิ้งการกำหนดรู้ที่กายนี้ปัญญาของใครมากก็จะรู้ทั่วถึงมากปัญญาของใครน้อยก็จะรู้ทั่วถึงน้อยปัญญาของใครไม่มีก็จะรู้แค่เพียงว่านั่งดูกายเฉยๆมันวัดเกรดวัดระดับปัญญาของจิตได้เลยวัดผลตรงนี้มันอย่าไปอยากโดยเด็ดขาดมันเป็นหน้าที่ของจิตสติสัพพยะและจิตและความเพียรชอบขณะที่เพียรอยู่นี่ไม่เพียรตั้งกายตรงต้องไม่หย่อนกายมันหย่อนเมื่อไรในขี้เกียจเข้ามันออกไปข้างนอกต้องดึงกลับเข้ามารู้ที่กายไม่ฟุ้งซ่านออกไปและไม่หงุดหงิดไม่เบื่อหน่ายไม่ติดในอารมณ์ใดๆที่ไปสู่ความกำหนัดยินดีทั้งหลายคุณเคืองชอบไม่ชอบไม่เอาทั้งนั้นสิ่งนี้คือนิวรณ์ 5การระงับจากนิวรณ์ 5ได้ย่อมจิตนั้นผ่องใสไม่เศร้าหมองจิตเมื่อพองใสขึ้นมาก็คู่ควรแก่การเจริญสติและการทำโพชฌงค์นั้นให้เกิดขึ้นอันเป็นไปเพื่อการตรัสรู้เพราะฉะนั้นการที่ยับยั้งหรือระงับหรือละซึ่งนิวรณ์ 5เป็นเรื่องใหญ่มากณขณะนี้เป็นอุบายวิธีเพื่อเอาชนะนิวรณ์ 5โดยอาศัยกลไกของสติดำเนินไปในวิถีของการกำหนดตั้งอยู่ที่กายนี้อาศัยลมคุณนี้เป็นเครื่องสัญญาณว่ารู้ทั่วถึงกายนี้ลมหายใจเข้ารู้ทั่วถึงเวียนนี้ลมหายใจออกและเฝ้าระวังดูจิตดูกายรู้ทุกขณะรู้ทั่วถึงนี้กายต้องตั้งอยู่จิตเราก็กำหนดรู้อยู่เฉพาะสักแต่ว่ารู้ตรงนี้มันรู้แค่ไหนก็แค่นั้นถ้ารู้ทั่วถึงเห็นความประณีตละเอียดเห็นสภาพธรรมที่เบาขึ้นจากกายนี้เห็นสภาพที่เย็นเบาค่อยๆเบาค่อยๆนุ่มนวลค่อยๆเย็นค่อยๆสงบระงับแม้ลมหายใจนั้นก็บางค่อยๆละเอียดและปราณีตก็สงบลงเราก็เห็นความสงบระงับของกายสังขารก็จะเห็นความเป็นจริงว่าในลมที่หายใจเข้าออกที่ปรุงแต่งกายหรือในกายนี้ที่ดำเนินอยู่ในด้วยลมหายใจคู่นี้นั้น
มันมีความปรุงแต่งมันมีภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆดับลงไปที่มีภาวะต่างๆที่หยาบที่กล้าที่หนักก็ค่อยเบานุ่มนวลละเอียดระงับลงและความละเอียดความระงับลงตรงนี้ให้มันให้ความแน่วแน่ของจิตมากขึ้นจนจิตเกิดความเบิกบานจิตเกิดความสุขความเบิกบานกับความสุขเนี่ยมันจะกลับมาแทนที่สิ่งที่จิตมันเข้าถึงจิตเข้าถึงอารมณ์ที่เบิกบานและสุขเกิดขึ้นเป็นอารมณ์เบิกบานสุขที่ต้องสว่างต้องผ่องใสต้องสะอาดและเป็นความสดใสของจิตที่เกิดขึ้นที่เราสัมผัสได้มันจึงเริ่มมีความบันเทิงรื่นเริงอยู่ในจิตมีความเบิกบานอยู่ในจิตตรงนี้เรียกว่าอารมณ์ฝ่ายกุศลที่เกิดขึ้นทุกลมหายใจเข้าออกเรารู้ถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี้ต้องเป็นอารมณ์ของฝ่ายที่เป็นกุศลเกิดขึ้นแต่เรามาถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องต้องกลับไปเบื้องต้นใหม่อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกกับการดูวัตถุก็คือกายนั้นและความเนื่องของกายนั้นกับหลงคู่นั้นหรือกายสังขารนั้นที่มีสภาพธรรมเปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้ามันปราณีตละเอียดมันก็จะเข้าถึงอารมณ์แต่ว่าเราความกับควบคุมกายไว้ได้พอเรากำกับควบคุมกายไว้ได้มันยกอารมณ์ขึ้นมาเราต้องศึกษาอารมณ์ว่าอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ตัวไหนอารมณ์ของปิติเบิกบานอารมณ์ความซ้ำสุขเกิดขึ้นก็ดูถ้าอารมณ์ใดเกิดขึ้นเราก็รู้จักอารมณ์ตัวนั้นและเมื่อเรารู้จักกำหนดรู้ลงไปเนี่ยให้เห็นความชัดเจนของมันมันก็จะมีความรู้มันก็จะรู้เท่าทันสิ่งนั้นรู้ทั่วถึงสิ่งนั้นการรู้เท่าทันรู้ทั่วถึงสิ่งนั้นอารมณ์นั้นที่จิตเข้าถึงนั้นเป็นการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ภายใต้อำนาจของการรู้จำคำนี้นะให้อยู่ภายใต้อำนาจของการกำหนดรู้เมื่อเรารู้ทั่วถึงอำนาจรู้เกิดขึ้นแสดงว่าจิตนั้นมีอำนาจแต่ว่ามีอำนาจรู้เกิดขึ้นในจิตหรือปัญญาเพื่อมีอำนาจรู้ในการอำนาจรู้มาควบคุมเวทนานั้นเพื่อปรับเวทนานั้นให้สงบลงเวทนาค่อยๆสงบลงทุกลมเข้าออกที่เราไม่ทิ้งการกำหนดรู้นี้เราก็รู้เท่าทันความสงบลงจนจิตนั้นมันสงบจากปิติและสุขเข้าสู่ความเป็นกลางเป็นอุเบกขาเราหายใจให้ยาวเข้าไปแล้วยกกายขึ้นตั้งกายให้ตรงขึ้นพร้อมกันเลยหายใจให้ยาวเข้าไปยกกายขึ้นให้ตรงเลยและกำหนดรู้อยู่ที่กลางทุกลมเข้าทุกลมออกจะให้หยุดอยู่ตรงนี้แค่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าถึงตรงนี้จริงๆเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตให้เรามีความพร้อมเพื่อสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นหายใจเข้ารู้ว่าจิตเราเป็นกลางหายใจออกรู้ว่าจิตเราเป็นกลางจับจุดนี้ก็ได้พุ่งเข้าจุดนี้เลยหายใจเข้ารู้จิตเป็นกลางหายใจออกรู้จิตเป็นกลางเป็นกลางคือไม่ถือรักถือชังในอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่เป็นกลางเรียกเป็นอุเบกขารมณ์ตรงนี้จะให้คำว่าเอกัคคตาจิตวิธีที่นำยกขึ้นมาใช้ตรงนี้เพื่อให้ได้ทั้งสมถะเป็นสมถะเพื่อรองรับวิปัสสนาแต่จะให้ยุติอยู่ตรงจุดนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงานท่านประกันสวงอดีตข้าราชการก็ดีทุกคนเนี่ยสามารถทำตรงนี้ครึ่งชั่วโมงตอนเช้าให้จิตมาถึงจุดหายใจเข้าพักจิตอยู่ตรงนี้กลางหายใจออกพักจิตอยู่กลางจิตจะได้พลังงานกลับคืนมาเพื่อที่จะสร้างสรรค์ชีวิตเพื่อที่จะคิดทำงานไปอย่างมีสติปัญญาไปอีกเป็นวันเป็นคืนเรียกว่าทำหนึ่งครั้งเนี่ยคุมได้ถึง3วันทำให้เข้าจริงๆเนี่ยอำนาจตัวนี้จะคุมอยู่ถึง3วันในการใช้งานได้มันเป็น energy เป็นพลังงานที่เอามาใช้ประโยชน์ได้เลยอันถ้าข้าราชการก็ดีญาติที่ก็ดีนักการทูตก็ดีนี่ฝึกอย่างนี้ได้ตลอดสติปัญญาเนี่ยจะพร้อมรับทุกเรื่องและมันรู้ในเรื่องของบาปบุญคุณโทษด้วยสิ่งที่พูดมาทั้งหมดธรรมะมันจะเข้าใจเมื่อจิตวางเป็นกลางๆจะไม่เข้าใจขณะจิตที่นั่งคิดนั่งนึกสอนแบบย้อนทวนกลับเลยนะจิตดวงนี้แหละเป็นจิตที่เอามาเรียนรู้ธรรมะจิตดวงนี้จะสร้างปัญญาเกิดขึ้นคุมสติจำคำนี้นะจิตดวงนี้ขณะนี้วิธีการนี้จะนำปัญญามาคุมสมาธิจะนำปัญญามาคุมสมาธิจะนำปัญญามานำคุมสติกลายเป็นสติโพชฌงค์
เป็นสติสัมโพชฌงค์ทันทีซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากคำว่าโพชฌงค์เนี่ยซึ่งเข้าถึงไม่ยากกับความพรั่งพร้อมที่นั่งฟังธรรมอดทนนั่งมาฟังมาพอเข้าใจจึงรวมจิตได้เร็วมากเพราะอาตมาเชื่อว่าทุกคนนั่งตรงนี้จิตใช้ได้หมดแล้วโดยระดับใช้ได้หมดแล้วคราวนี้หายใจเข้ารู้ความเป็นกลางๆของจิตการเข้าถึงใจกลางของจิตนี่คือสุดยอดของพุทธศาสนาหลวงปู่เทศเทศรังสีท่านพูดคำนี้ไว้เลยการเข้าถึงใจกลางได้แหละคือสุดยอดของพุทธศาสนาตรงจุดนี้ก็จุดปัญญาธรรมญาณธรรมธาตุอยู่ตรงนี้ทั้งหมดพุทธภาวะอยู่ตรงทั้งหมดนั้นหายใจเข้ากลางกลางจอกกลางๆตรงนี้ขีดเส้นไว้ตรงนี้แต่ตรงนี้ต้องการสมถะที่เป็นรองรับวิปัสสนาแต่เป็นสมถะที่พร้อมที่จะควบคู่กับวิปัสสนาไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นขึ้นมาถ้าจะต่อไปก็ไม่จะไม่ยากแล้วถ้าเข้าใจคำพูดที่กล่าวและทำได้ตามที่แนะนำไปจนถึงจุดนี้นี่มือเราจะชาขึ้นตัวเราจะเหยียดขึ้นมันเป็นอุชุกายังสังเกตข้อมือข้อศอกต้องมีความชาขึ้นมีความแน่วแน่ขึ้นกายตั้งตรงเหยียดตั้งตรงขึ้นจะไม่นั่งตัวอ่อนจะไม่นั่งแบบคนไม่มีกำลังภายในคนมีกำลังภายในมีกำลังจิตจนนั่งอย่างจอมยุทธนั่งอย่างมีความควบคุมอย่างเข้มแข็งนั่งอย่างสีหราชไม่นั่งไม่ใช่นั่งอ่อนแอไม่ใช่เพราะมันสร้างตบะมันสร้างกำลังจิตมันพัฒนาชีวิตให้ค่าถึงจุดนี้ให้ได้การมาของอาตมาครั้งจริงมีประโยชน์แล้วต่อไปจะสนใจจะลงลึกจริงๆก็มาว่ากันใหม่แต่ครั้งนี้ต้องการให้เห็นว่าทุกคนทำได้กรรมฐานไม่ใช่เรื่องที่ยากวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแต่ทำอย่างไรให้เข้าถึงและเข้าใจตรงนี้คือหัวใจของการศึกษาในพระพุทธศาสนาวันนี้ไม่ได้สอนลึกแต่สอนพยายามให้เห็นภาพลักษณ์มิติต่างๆของคำว่าพุทธศาสนาคืออะไรแล้วเราปฏิบัติได้ไหมตรงนี้เข้าให้ถึงสิหายใจเข้าจิตกลางๆได้ไหมหายใจออกจิตกลางๆได้ไหมถ้าเข้าได้ตัวธาตุรู้มันจุดพัฒนาขึ้นมันพัฒนาให้มีคุณภาพพอที่จะรู้เท่าทันจำคำนี้นะรู้เท่าทันรู้ตรงอาการของสภาพธรรมว่าสภาพธรรมทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาตัวปัญญาคือตัวรู้ถึงพระไตรลักษณ์การรู้ถึงพระไตรลักษณ์จะเรียกว่ามีปัญญาในพระศาสนาเรียกเข้าถึงสมณลักษณะในสภาวะลักษณะมีสมณลักษณะอันเสมอกันและเข้าถึงจุดนั้นได้เรียกว่าเข้าถึงกฎของพระไตรลักษณ์การเข้าถึงกฎจุดนั้นได้นั่นแหละคือหัวใจของการศึกษาในพระศาสนาและเมื่อถึงจุดนั้นจึงหยิบเรื่องราวของพระไตรลักษณ์มาศึกษาเรื่องของอริยสัจ4ทันทีโดยยกรูปนามขันธ์5มาศึกษาอริยสัจ4นั่นคืออีกกระบวนการต่อไปที่จะต้องพูดถึงซึ่งลึกซึ้งเกินกว่าที่จะสอนคนโดยทั่วไปแต่อธิบายพอให้คนทั่วไปนั้นได้ฟังได้ว่ามันไม่ยากหรอกถ้าทำจริงๆแต่มันต้องมาจากพื้นฐานของเป็นผู้มีศีลศีลเท่านั้นแหละที่ทำให้เรายืน2ขาได้เต็ม2ขาคือสติและสัมปชัญญะได้เต็มศีลนั้นได้เราก็เหยียดตรงได้บนสองการนั้นคือความเพียรชอบขาดศีลสติสัมยาวิริยะไม่มีกับคนคนนั้นอย่างเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะศีลคือองค์คุณของสติศีลคือองค์คุณของสัมปชัญญะศีลขององค์คุณของวิริยะที่มาประชุมพร้อมกันยังกลายเป็นศีลก็คือตัวเดียวกันคือตัวเดียวกันวันนี้ธรรมบทนี้สำคัญมากแล้วจะไปเห็นเลยว่าไม่ว่าศีลสัมปชัญญะคือเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่จะมาใช้ประโยชน์อย่างไรขณะนี้หายใจเข้ารู้จิตกลางๆหายใจออกรู้จิตกลางๆยกกายขึ้นตั้งกายขึ้นอย่าลดจิตลงถ้าลดกายลงจิตจะลดลงเหยียดทรงตัวไว้ตลอดจิตก็จะยกขึ้นอันถ้าเราเคลื่อนไหววิริยะเราลดลงจิตจะลดลงตรงนี้ใครขันติมากกว่ากันใครวิริยะมากกว่ากันคนนั้นก็เข้าถึงจุดสมบูรณ์ได้ดีกว่ากันวัดกันตรงนี้นั่งตรงนี้ทั้งหมดที่เห็นหน้าจะชนะจะแพ้อยู่ที่ความเพียรชอบใครเพียรชอบใครขันติเพียรชอบได้ดีกว่ากันคนนั้นคือยอดคนนั่นแหละยอดคนอยู่ตรงมีขันติไหมมีวิริยะไหมสำคัญตรงนี้และหายใจเข้ารู้จิตกลางๆหายใจรู้จิตกลางๆและให้ระลึกที่จิตว่าขอข้าพเจ้าจะมีความสุขเมตตาตนเองนะขอข้าพเจ้าเป็นผู้ประจักษ์ความทุกข์นึกที่จิตของเราใส่บุญใส่กุศลและใส่ในองค์คุณธรรมกันไปแล้วเมตตาคือคุณธรรมของมนุษย์ต้องรู้จักเมตตามาตั้งแต่เด็กๆถ้าเราสร้างเด็กให้มีเมตตาธรรมได้เมตตาคือคุณธรรมของมนุษย์มนุษย์จะมีคุณธรรมก็มีเมตตาธรรม
เมตตาคือจิตที่ตั้งตรงถูกต้องตามธรรมจิตที่ตรงตามเจตนาและเจตนาตรงธรรมคือเมตตาธรรมเมตตาธรรมต้องมีเจตนาที่ตรงธรรมจึงเป็นเมตตาธรรมตั้งจิตไว้ขอเขาจะมีความสุขขอเขาจะเป็นผู้ประจักษ์ความทุกข์ขอเขาจะเป็นผู้ประจักษ์เวรขอเขาจะเป็นผู้ประจักษ์ความวิบากความเบียดเบียนขอเขาจะเป็นผู้ประจักษ์ความปราศจากความคับแค้นใจความทุกข์ใจขอเขาจะรักษาตนมีความสุขปราศจากทุกโรคภัยทั้งปวงเถิดย้ำนะไม่มีใครสร้างประโยชน์ให้ตัวเราได้เท่ากับตัวเราการที่เราตั้งจิตปรารถนาให้เราถึงซึ่งความดีนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิขอพระเจ้าจงมีความสุขประจักษ์ทุกโรคภัยทั้งปวงเถิดละความพยาบาทละความเบียดเบียนละความคับแค้นใจละความทุกข์ใจได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมของมนุษย์มีเมตตาธรรมต่อตนเองเมื่อเรามีเมตตาธรรมต่อตนเองเราเข้าใจเสมอกันว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีความทุกข์อันเสมอกันแม้เข้าไปเราก็มีความทุกข์อย่างลงเอาแล้วเราจึงแผ่เมตตาจิตนี้ไปยังสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะมีความสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจะได้มีความคับแค้นใจความทุกข์ใจเลยขอสัตว์ทั้งหลายจะมีความสุขและสัตว์ตนมีความสุขพ้นจากทุกโรคภัยทั้งปวงเถิดแล้วก็แผ่จิตเราเนี่ยออกไปให้กว้างขวางไม่ต้องขีดขั้นว่าอยู่ที่คนใดสัตว์ใดผู้ใดอย่าให้มีมาขั้นเราอยู่ให้กว้างขวางออกไปว่าสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่ทรงหาภพชาติอยู่ก็ดีที่มีสภาพบุคคลทั้งหลายก็ดีที่มีอัตภาพขันห้าทั้งหลายก็ดีสัตว์ทั้งหลายที่เป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีเป็นอริยบุคคลก็ดีเป็นปุถุชนก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นมนุษย์ทั้งหลายก็ดีแม้สัตว์ในอบายภูมิทั้งหลายจงมีความสุขเถิดจงอย่าได้มีเวรเลยจงอย่าได้พยาบาทมีความพยาบาทความเบียดเบียนเลยจงอย่าได้มีความคับแค้นใจความทุกข์ใจเลยขอสัตว์ทั้งหลายจงมีความรักษาตนมีความสุขพ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดย้ำตรงนี้แม้เรานี้ก็ขอให้เรานั้นพ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดในณบัดนี้หายใจเข้าเหยียดกายขึ้นให้ตั้งกายให้ตรงแน่วและกำหนดอยู่ที่จิตกลางๆเอาอุเบกขามาค้ำกลางๆว่าเป็นกลางๆเป็นสงบนิ่งอยู่ตรงกลางให้สว่างให้สะอาดให้สว่างให้สงบจุดสว่างสงบสะอาดสงบคือจุดใจกลางของจิตเรียกว่าเป็นจุดของธรรมญาณและจุดของพุทธภาวะพุทธธาตุตรงนี้เป็นจุดของจุดตัวปัญญาถ้าเข้าถึงจุดนี้ได้จะใช้ประโยชน์ได้อย่างยิ่งใหญ่มากใครเข้าได้แค่ไหนก็ได้อยู่ตามกำลังนั้นใครเข้าถึงที่สุดก็บรรลุเลยสำเร็จธรรมสูงสุดดับทุกข์ทั้งสิ้นได้เลยดังนั้นการเข้าสู่เส้นทางธรรมนั้นจึงไม่ได้ฟลุกหรือบังเอิญแต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องจนเข้าใจคำว่าจิตชีวิตสภาพธรรมทั้งหลายมันเกิดดับเป็นอย่างไรสภาพจริงของความเป็นจริงของธรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรต้องเห็นแจ้งจริงในเหตุปัจจัยทั้งหลายของธรรมทั้งหลายและเห็นความจริงว่าธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นแต่เหตุทั้งนั้นเมื่อเหตุสิ้นไปธรรมแล้วย่อมสิ้นไปธรรมทั้งจึงหาเป็นความเป็นตัวตนบุคคลเราของมิได้เลยธรรมทั้งจึงเป็นอนัตตาแค่เพียงฟังบูชาเข้าใจเช่นนี้ถอนอุปทานยึดมั่นถือมั่นตัวตนบุคคลเราก็ได้เราก็เบาแล้วเบาแล้วก็คือเบาจากความยึดถือยึดมั่นในความเป็นตัวตนบุคคลเมาในลาภยศสรรเสริญสุขเมาตัวเมาตนนั้นมันถอดมันเป็นเมาแล้วมันมืดเราทิ้งซะในบัดนี้ลมหายใจของเรานั้นมีประโยชน์มากให้จิตเราใสสว่างด้วยสติและปัญญาเราจึงถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ยิ่งขออนุโมทนาทุกคนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญโดยพร้อมเพรียงกันยัตถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวมีวะอิโตดินังเปตนปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปมีวะสมิจตุสับเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนารโสยัตถามณิโชทิระโสยัตถาสัพพิติโยวาจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวันตรายโยสุขีดิกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจวุฒปัจจายโนจ
จตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังบะรังภวตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตรวมจิตอีกครั้งหนึ่งนะต่อไปจะให้เข้าถึงซึ่งพระไตรสรณคมและศีลปิดท้ายเพื่อยกกายวาจาใจของท่านทั้งหลายให้เข้าถึงฐานของความสุจริตถวายบูชาพระเจ้าอย่างสมบูรณ์นี่เป็นการให้ศีลที่ยาวพอสมควรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะวะตังเสียงดังพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสนคมนังนิทิตังปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอะดินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสิเลนิพุติยติตัสมาสิรังวิโสทะเยสว่างดีจิตใช้ได้หมดแล้วยังไงรับศีลเป็นรางวัลกลับบ้านอนุโมทนามีใครจะถามอะไรไหมท่านทูตพลระเดชมีอะไรใครจะใครถามอะไรบ้างยินดีนะเดี๋ยวเอาจากนี้ขึ้นเครื่องบินกลับได้ยินดีนะมีอะไรถามได้ปูพื้นนะเนี่ยปูพื้นยังไม่ขึ้นเสาได้นี่อะไรเลยไม้ที่เลยนั่นแหละส่งไว้เมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์สอนทำสมาธิเนี่ยนะคะว่าพอตอนเราหายใจเข้าหมายถึงว่าหายใจเข้าไปลึกๆแล้วพอเราหยุดตรงลิ้นปี่หยุดนิ่งตรงนั้นแล้วค่อยถอนหายใจออกมาหรือเปล่าคะคือได้ทั้งสองอย่างถ้าเราฝึกเบื้องต้นเรามักจะทำเป็นจังหวะหายใจเข้าหยุดรู้กายหายใจออกหยุดรู้กายแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราแค่เกาะสัญญาณหายใจเราต้องเราอยู่ที่รู้กาย
แต่เรารู้ว่าหายใจเข้าเรารู้กายนะหายใจเรารู้กายนะเพื่ออะไรเพื่อให้สมาธิเรานี่จ่อเข้าไปเร็วแรงกว่าเดิมถ้าเราเกาะอยู่ที่การกำหนดรู้เนี่ยเป็นวิตกะวิจาระมากไปก็มันจะไปวิตกอยู่การกำหนดมากเกินไปถ้าอย่างนี้สมาธิจะเข้าช้าแต่ถ้าเราแค่เกาะผ่านเข้าไปหายใจเข้าเป็นธรรมชาติของเขาไปแต่หน้าที่เราต้องการรู้ทั่วถึงกายนี้เราข้ามไปเจาะเรื่องกายเลยตรงนั้นแหละจิตเรานุ่มนวลอยู่แล้วเนี่ยเราเข้ารู้เต็มกายแต่เราไม่ทิ้งลมคู่นี้ที่เป็นสัญญาณเป็นแค่เป็นสัญญาณเล็กๆให้รู้ว่าเกาะว่าจิตเราอยู่ที่นี่นะแต่เราไม่ได้เอาเรื่องลมหายใจเข้ามาเป็นตัวตั้งหลักถ้าเราหลักเราหายใจเข้ากำหนดรู้นี่จะเป็นจังหวะอันนี้ค่อยๆไปทีละขั้นแต่อย่างนี้ไม่ต้องแหละอย่างนี้คือหายใจเรารู้อยู่ที่กายก็ได้แต่เรายังไม่ทิ้งลมเอาลมมาเป็นตัวเตือนหน่อยหนึ่งว่าเรารู้อยู่ที่กายนี้เทคนิคอยู่ตรงนี้เมื่อสักครู่ที่ทำนะคะก็พอหายใจเข้าไปลึกๆเราก็หยุดตรงได้ก็ได้แล้วพอสักพักนึงก็ค่อยๆผ่อนออกมานะคะแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปใหม่แล้วก็หยุดให้รู้ว่าเราหยุดตรงนั้นได้ทำได้แต่พอต่อไปขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเบาลงกับการที่จะหยุดพอตัวรู้มันจะมากขึ้นพอตัวรู้มากขึ้นกันเนี้ยมันข้ามวิจารณ์แล้วมันก็จะละเอียดมันจะรู้มากกว่าที่จะลมเป็นเพียงแค่แผ่วแล้วแม้ก็ลมก็จะแผ่วลงเบาลงหมดเลยเบาลงการปรุงกายนี่ก็จะเบาลงหมดเลยอันสภาพแห่งการปรุงกายก็เป็นสงบระงับกายทันทีพอสงบระงับขึ้นมามันจะยกขึ้นปิติและสุขถ้าเรายังติดเกาะวิตกวิจารณ์จะปิติสุขจะยังไม่เข้ามันจะต้องผ่านขั้นประณีตมันนะให้ละเอียดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆเบาจากที่หายใจเข้าหยุดรู้มันก็เรารู้ตั้งแต่เข้าออกเราก็รู้แล้วเราจะไม่ทิ้งฐานรู้ที่กายนี่เลยมันจะวิ่งอยู่สองทางเดี๋ยวไปรู้ที่ลมเดี๋ยวรู้ที่กายเดี๋ยวรู้ที่ลมรู้ที่กายถ้าอย่างนี้กรรมฐานมันจะยุ่งต้องระวังตรงนี้ตรงนี้มันเป็นเตรียมตัวเท่านั้นเองแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันรู้อยู่ลมหายใจเป็นเพียงสัญญาณหรือว่าอะไรว่าเรารู้อยู่ที่กายนี้ไม่ทิ้งการรู้ที่กายนี้นะหลักคืออย่าไปทิ้งรู้ที่กายนี้จนลมเนี้ยมันก็แค่บางๆเราแต่ตัวรู้เราจะมากขึ้นตรงที่เราเห็นว่ามันบางลงมันเบาลงทุกอย่างไอ้ตัวรู้มันมีปัญญาไอ้ตัวนี้มันเกิดความรู้ชัดมากขึ้นกำหนดจนรู้ชัดเจนมากขึ้นมันรู้ชัดเจนไม่ใช่รู้ที่ลมนะรู้ชัดเจนรู้ที่กายนี้รู้ที่ลมที่เข้ามาเนื่องอยู่ในกายนี้รู้สภาพกายทั้งหมดสภาพกายะถ้าพูดบาลีแล้วแต่จริงๆไม่ต้องการไปติดศัพท์ตรงนั้นแต่ได้เห็นว่าถ้าเรากำหนดรู้อยู่ทุกขณะที่ลมเข้าออกการรู้ถึงซึ่งความสภาพแห่งกายนี้และสิ่งที่เนื่องอยู่ในกายนี้ใจเห็นชัดจนเห็นความสงบลงแล้วมันจะยกข้าวปิติและสุขมากขึ้นแต่ที่ทำมาก็ถูกต้องแต่เดี๋ยวมันจะข้าไปตามนี้เลยนะมีใครจะถามไหมครับเชิญครับท่านนะคะคือเมื่อกี้ได้ฟังท่านกล่าวว่าพอรู้ว่าเราผิดศีลแล้วเราสามารถที่จะทำอบัติได้อันนี้คืออะไรคะอะไรนะเรารู้ว่าเราทำผิดศีลแล้วเราต้องปลงอบัตินะคะชำระชำระอบัติคือการชำระอบัติคือบาปการชำระคือทำยังไงชำระคือการวิรัติศีลทันทีเลยเช่นเราขาดข้อไหนเมื่อกี้คือการสมาทานศีลนะสมาทานศีลคือวิรัติคือการแสดงเจตนางดเว้นที่เราเลยเช่นเราขาดข้อเราไปตบยุงตายสมมุตินะเรารู้ว่าเราฆ่าสัตว์แล้วเนี่ยเราก็ต่อศีลข้อนี้เลยต่อทั้ง5ข้อแล้วแหละก็เราก็สวดมนต์พระไตรสนะกราบไหว้พระบูชาพระไตรสนะคมเหมือนเดิมปานาติปาตาเวรมณีแค่เวรมณีนะอธินาทานเวรมณีว่าครบตัวทั้ง5ข้อเหมือนเดิมต่อก็แล้วบัดนี้เรารักษาศีลห้าข้อไม่ขาดทำลายนั่นแต่ณบัดนี้แต่แค่เพียงเวรมันมณีนะแปลว่างดเว้นจากการฆ่าสัตว์เราเว้นจากการนี้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 ไม่ต้องสมาทานแล้ววิรัติเองต่อศีลทันทีเลยศีลจะได้ต่อทันทีเลยไม่ขาดคือขาดก็ขาดไปแล้วเราต่อแล้วก็มือได้มาแล้วแต่ไอ้บาปมีอยู่นะไอ้ที่ตบยุงไปก็ตายไปแต่ว่าเราไม่รั่วแต่ถ้าเราไม่ต่อศีลเราก็รั่วต่อไปนะเหมือนพระเนี่ยถ้าไม่ต่อศีลก็รั่วต่อไปมันเมื่อรั่วต่อไปจิตมันรั่วผลเสียที่เกิดขึ้นคือนิวรณ์มันเข้าสกปรกมันจะเข้ามากเลยการนี้แหละบาปอกุศลมันเข้าลุกลังหมดเลยจิตรูเล็กๆนี่แหละ
น่ากลัวจะคิดว่าบาปเล็กๆที่ไม่ไม่สำคัญนะทิ้งไว้เท่าไหร่ในขยายผลเท่ากับบาปใหญ่เลยเป็นคารุกาบัตได้เลยเพราะมันสั่งสมหรือว่าเป็นการสั่งสมไว้แล้วก็ทำซ้ำๆซากๆเนี่ยก่อตัวทันทีไม่เป็นเล็กน้อยไม่มีเล็กน้อยเพราะจิตมันรั่วเพราะจิตมันรั่วก็มาราคะโทสะมาข้าวตีราคะตีในข้าวตีนี่เอาไม่อยู่เลยนะเมากันได้เลยแหละเห็นไหมมีพระบางองค์นี่ท่านเคยเคร่งครัดมากพูดจาโอ้โหเรื่องศีลไม่ดีวันนี้ก็ดีท่านลุกขึ้นมาร่วมเพศกับผู้ชายได้เห็นไหมเกิดปราชิกขึ้นมาดื้อๆทำไมเกิดขึ้นบาปมันเข้าไปเพราะข้าพระพันกิจมันพลิกทันทีเลยจากที่เคยพระจำดกแม่นมากยังแม่นมากฌานสมาธิดีมากพลิกเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยมันเรามีอนุสัยอยู่แล้วมีกิเลสนอนอยู่ข้างในกิเลสมันอยู่ในจิตของเรามันอยู่ข้างในหมดเลยเมื่อไรก็แล้วแต่ที่มันรั่วคืออะไรคือขาดการควบคุมอารมณ์มันกระทบสองส่วนที่กระทบกันในพังทลายเลยเกิดการบาปนอกบาปในชนกันในพังเลยเพราะฉะนั้นขึ้นมาเนี่ยต้องมีรักศีลตลอดอันทุกวันทุกคืนทำเนี่ยตรวจสอบดูก่อนนอนเวลาศีลเนี่ยครบเสียปานาติปาตาเวรมณีทินาธนาเวรมณีจนสุรามีระยะมัชฌะปัตตานาเวรมณีอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิที่ยังมีสามจบอธิษฐานตรงนี้ด้วยและข้าพเจ้าขอรักษาศีลทั้งห้าข้อไม่ขาดไม่ถอยหน้าแต่ตอนนี้หลับไปตอนนี้เราพักไปมีสติถ้าตายไปขนาดนั้นไม่ลงนรกเพราะมีผู้มีศีลเราสมบูรณ์แล้วตื่นขึ้นมาเหมือนกันถ้ายังก็วิละไปเลยเหมือนเราขอศีลทำจนกว่าย้ำจนกว่าเรากับศีลอยู่กันได้เลยจนเรารู้เลยว่าเราบกพร่องนิดหน่อยไม่ได้แล้วจิตเราถึงขั้นนั้นเมื่อไหร่นี่สมาธิมาทันทีแหละสมาธินี่มาจากการอบรมของศีลนะศีลมาจากอารมณ์ของสติและสัมปชัญญะก็อันเดียวกันเพราะขึ้นมาข้ามไม่ได้อย่าคิดว่าไปนั่งสมาธิไม่มีศีลศีลอะไรก็ตัววัดสมาธิศีลอันเกิดจากการอบรมของสมาธิดีสมาธิเกิดจากอบรมของศีลที่ดีแล้วสมาธิปัญญาเกิดจากการอบรมของสมาธิดีแล้วจิตเกิดจากการอบรมของปัญญาเป็นไปเพื่อการสิ้นซึ่งอาสวะพระเจ้าตรัสด้วยเช่นนี้บรรทุกคำทุกถ้อยความต้องใช้ประโยชน์หมดเลยวิรัติศีลนะวิรัติศีลคือต่อศีลเสียให้จบอาบัติก็ไปต่อพระก็ปรงอาบัติชำระเพื่ออะไรเพื่อปิดรูเสียจะได้เดินต่อไปได้แต่บาปนั้นต้องชดใช้นั่งไปเถอะเดี๋ยวเจ็บเวทนาข้าวเดี๋ยวมีโน่นนี้ต้องเปลื้องไปแต่เปลื้องดีมากเปลื้องบาปเนี่ยเนื้อบุญคือกรรมเนื้อกรรมคือวิปัสสนาของจริงวิปัสสนาคือดับทุกข์ได้จริงเป็นอโหสิกรรมได้แต่เนื้อกรรมทั้งหมดเนื้อบุญคือกรรมทั้งปวงให้เราเก่งกล้าสามารถมาเนี่ยทำไปเถอะเดี๋ยววันหนึ่งออกฤทธิ์มาอะไรขึ้นมาหนีไม่พ้นนะโรคร้ายโรคนั้นมากมายไก่กองนะมันมาเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวนะมันมาพร้อมยุคไอที มันเปลี่ยนรูปแบบสวยงามมากไม่ต้องกลัวหรอกเขาพัฒนาคนคิดค้นมากเท่าไหร่ธรรมชาตินี่เขาสมดุลอยู่แล้วเนี่ยคนไปใต้กฎของเขานี่คนคิดเท่าไหร่เนี่ยธรรมชาติเขาคุมมากเท่านั้นคุณคิดเก่งเท่าไหร่เขาก็คุมคุณเก่งเท่านั้นเขาไม่ควรเขาไม่พอเราเหนือเขาหรอกอันเราดิ้นเท่าไหร่เนี่ยเหมือนคนในสังคมนี่ทำผิดเท่าไหร่กฎหมายต้องมากเท่านั้นกฎธรรมชาติเขาคุมอยู่หมดแล้วไม่ต้องเก่งไปหรอกไม่เก่งเกินกรรมภาษาชาวบ้านก็ไม่เก่งเกินกรรมจริงๆให้เก่งเถอะกรรมคุมอยู่หมดเลยหนีไปท้องฟ้าก็ไปเอาลงมาได้หนีไปใต้ทะเลก็เอาลงมาได้และจริงๆเลยคนผู้หญิงคนหนึ่งเอาน้ำร้อนไปลวกปลวกตอนลวกปลวกที่บันไดบ้านเช้าตื่นขึ้นมานี่เป็นแผลเน่าเป็นแผลมันน้ำร้อนลวกทั้งตัวมาหาที่วัดอาบัติให้ไปทำอะไรมาจะมาหาเอาน้ำร้อนไปลวกปลวกแล้วถามทำไมว่าคนนี้ลวกแล้วไม่ขึ้นแต่คนนี้ทำให้ลวกแล้วขึ้นจิตขณะที่เขาลวกเนี่ยเขาแรงมากในการจักฆ่าเมื่อไรที่แรงและความเร็วของจิตมีกำลังสูงการกระทำตรงนั้นให้ผลสูงทั้งบาปและบุญอยู่ที่ความเร็วและกำลังเป็นสูตรเลยวิทยาศาสตร์เลยความเร็วและกำลังของจิตเนี่ยมันสร้างข้างมันเองเมื่อไรก็ได้ที่รุนแรงมากเท่าไหร่เป็นพหุลกรรมไหมเป็นครุกรรมไหมเป็นทิฏฐธรรมเวนิยกรรมไหมต้องให้ผลทันทีกำลังทันทีเปรี้ยงกันหน้าขนาดนี้เลยแต่ถ้าอย่างนี้สั่งสมไปเดี๋ยวไปออกตอนหน้าแต่ออกเมื่อไหร่เอาไม่อยู่เหมือนคลื่นที่มันซับพอลูกใหญ่ซับตูมเลยอันนี้ก็หนักเหมือนกันพหุลกรรมอกินนกรรมศึกษาแล้วนี่มันใช่หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะตรัสว่าอย่าประมาทแม้เล็กน้อยแม่เล็กน้อยอย่าพึงทำ
เรื่องจริงๆแต่เราก็ประมาททุกทีแต่ก็ประมาทไว้แล้วยังแก้กันได้ก็โอเคนะจะแก้ไม่ได้นี่ก็ยุ่งเหมือนกันหลักศาสนานี่สำคัญมากในช่วยเราไม่ใช่ปัจจุบันช่วยไปข้างหน้าอย่าลืมเราต้องตายจากรูปร่างนี้เราไม่ได้บรรลุพระนิพพานกันเลยเรายังมีภพมีชาติแน่นอนอบายภูมิไปแน่นอนไปได้เร็วด้วยจิตขนาดเดียวก่อนตายนี่สิ่งที่ทำไว้มันขึ้นมาหมดและไอ้กรรมที่ใกล้ตายตรงนั้นเนี่ยมันเนี่ยนึกถึงเรื่องต่างๆนี่มักจะนึกถึงเรื่องชั่วๆเรื่องดีนึกยากมากเพราะอะไรเพราะว่าฝ่ายต่ำขึ้นมาหมดเลยใครคุ้นเคยความดีดีขึ้นใครคุ้นเคยความชั่วชั่วขึ้นแต่ก็ไม่แน่ทำดีมาร้อยครั้งทำชั่วครั้งเดียวก็ลงนรกได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่ว่าที่ทำครั้งนั้นยังติดจิตอยู่พระสงฆ์รักษาศีลมาดีจะตายแปลว่าแค่เล็กน้อยแค่ไปดึงพลากหญ้าคาติดมือมาแล้วไม่ได้ปลงชำระตายไปตกคลั่งตกในฐานะที่ไม่ควรที่รักษาศีลมาดีมากแค่หญ้าติดมือและไม่ได้ปลงไม่ได้ชำระก่อนตายหรือได้จีวรมาจิตเกิดความยินดีเกิดกำหนัดขึ้นมาชอบจีวรนี้ตายเป็นเลนตัวเลนอยู่ในผ้าการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เร็วที่สุดจิตมันไวมากเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะเดินไปแล้วจะหนีพ้นกฎแห่งกรรมหน้าที่เราคือเนี่ยสติปัญญาเพียรวันนี้เราทำบุญกุศลได้ละเสียลายมากที่สุดที่ทำได้อย่างน้อยให้มันมีเบาไปข้างหน้าได้เชื่อแต่อย่างทำกับบ้านเมืองอย่างทำกับแผ่นดินอย่างทำกับมาชนอย่างยิ่งมากเท่าไหร่เจ้ากรรมเจ้าเวรมากเท่าไหร่เรายิ่งหนักมากเท่านั้นท่านพระสาแต่สิ่งที่ดีโครมเห็นไหมคนเกี่ยวข้องเท่าไหร่ใช่ไหมมาชนเท่าไหร่มันยุติธรรมต้องอยู่ที่ใจเราอุเบกขาเพื่อไม่ตกนรกไงไม่ให้เรานรกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเรามันอยู่ที่ใจทั้งหมดนะทุกอย่างและใจนี้มันสร้างภพสร้างชาติสร้างกรรมภพก็ใจสร้างใช่ไหมรูปภพอารมณ์พบก็ใจสร้างไปเป็นสัตว์อะไรก็ใจสร้างมันสร้างไปตามวิบากของกรรมของมันมันสร้างอะไรก็ไม่ทราบมันสร้างไปได้เรื่อยเป็นหนอนเป็นแมงเป็นมดเป็นปลวกออกมาไอ้ข้างคบพลาดไปทั้งหมดเอาไอ้ขนไอ้ไม้ปัดขนไก่ไปปัดเคาะเอาไว้ข้างคบข้างคบลงจากหน้าพระไอ้ข้างคบลงไปข้างศาลาเป็นผู้ชายเดินขมัวมาขี้ขึ้นไปบนศาลาพระตีหัวลงมาไอ้ข้างคบเป็นผู้ชายเอากันเลยมันมีอะไรอีกเยอะนะที่เรามองปัจจัยการสืบเนื่องยังไม่เห็นมันหมดใช่ไหมที่เราเห็นเฉพาะความเป็นคนใช่ไหมแต่ปัจจัยการสืบเนื่องมาเนี่ยเนื่องมาจากจิตดวงนี้ที่มันจิตมันส่งต่อเรียกว่าจิตตักวิถีมันเป็นกฎลูกโซ่เลยมันส่งมามันเป็นกระบวนการของมันปฏิสุบาทธรรมเนี่ยมันหมุนเร็วทั้งหนาวิถีจิตมันเร็วทั้งหนาเกิดดับไปเท่าไหร่แล้วนึกขณะขณะจิตเดียวที่เกิดที่ดับนั้นเนี่ยสร้างอะไรไปรูปนามกันห้าสร้างไปเท่าไหร่และกี่รูปแล้วก็ไม่ทราบวันหนึ่งเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นการหมดสิ้นภพชาติไม่มีโอกาสเลยตราบที่มีกิเลสอยู่เพราะจิตมันเดินอยู่ตลอดเวลามันสั่งสมพลังงานตัวนี้ตลอดเวลาที่ต้องชดใช้โดยมันจะหมดด้วยการเปลื้องออกเท่านั้นเองนะจบนะ